ท่านผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนเข้ารายการกูเราไม่คุยเรื่องอะไรกันหรอกเราก็คุยแต่เรื่องท่านผู้ชมคะ สังเกตว่าผิดปกติไหมคะวันนี้วันจันทร์วันแรกของอาทิตย์ตอนปลายเดือนนะคะเขาเรียกอาทิตย์ก่อนสิ้นเดือนหรือว่าอาทิตย์ก่อนรับทรัพย์ แต่ไม่ใช่ เงินดิจิตอลนะคะเพราะดิจิตอลเขายังไม่แล้วเสร็จนะคะต้องให้เวลาในการเขาทำนู่นทำนี่โปรแกรมเมอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เยอะแยะเลยทำอะไรอีกเยอะแยะเลยเอายังไงยังไงนู่นแหละประมาณสักต้นปีหน้าค่ะต้นปีหน้าก็น่าจะสงกรานต์เนาะกำลังดีนะน่าจะมีเงินไปเที่ยวของการไปอุดหนุนร้านค้าที่เป็นโอท็อปประมาณประมาณนั้นมันมีเวลาเที่ยวอยู่นะใช่ใช่แล้วเวลาจะใช้เงินมันก็มีเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ในอดีตเราผ่านมาเราเคยใช้เงินประหยัดยังไงเราก็ควรจะทำตัวให้ประหยัดเช่นนั้นใช่ค่ะแล้วเงินที่เขาให้มานี่นะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเงินเป็นก้อนมาอย่างเงี้ยถ้าหากเป็นไปได้ในครอบ18หรือ16 18แล้วไม่ใช่16อ่ะเหมือนฟังว่า16ไงไม่รู้ป้าจำได้แค่18 16นี่ยังไม่รู้ยังรู้เรื่องจะใช้เงินยังไงนั่นน่ะสิรู้ก็เพราะว่า18นี่มารุ่น20พอแล้วใช่มั้งเนี่ยก็ป้าก็เลยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะที่คิดว่าในสมาชิกบ้านเราจะมีกันกี่คนแล้วเอาเงินตรงนี้มารวมพลังกันเป็นก้อนแล้วมาเป็นที่ในการลงทุนทำกิจการการค้าของเราโดยทุกคนที่มาร่วมทุนก็คือหุ้นเข้าใจป่ะได้เหรอเขาเข้าหุ้นอ่ะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้านะอามารวมหุ้นกันสมมติว่าเรารวมทุนกันไปเสร็จได้ประมาณสัก5 แสนใช่ไหมเขาให้เอาไปใช้ยังไงคุณป้าเงินที่ต้นตรงนี้รู้หรือยังไม่รู้หรอกไม่ได้เอาไปลงทุนรู้แต่ว่าจ่ายปกติป้ารู้แต่ว่าตรงนี้กับร้านค้าไม่เกินกี่ร้อยเมตรด้วยซ้ำไม่ใช่ใช้ได้ทั่วแต่ในความคิดของป้านี่นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมกันอยู่แล้วนี่นะสามารถที่จะมาลงทุนทำการค้าขายได้พอรัฐบาลไหนก็ไม่ใช่ว่าจะลงทุนมาแล้วไม่อยากให้ประชาชนค้าขายได้ถ้าค้าขายได้เขาก็สามารถเก็บภาษีเจ็ดได้ด้วยไงเข้าใจเงินมันก็หมุนไปหมุนมาแต่ถ้าให้แต่เขาเอามาใช้แล้วไปเก็บภาษีเจ็ดในส่วนไอ้ภาษีที่เขาซื้อมันก็ได้น้อยอ่ะแต่ถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการได้และกิจการต่อไปถ้าเขารู้จะค้าขายแล้วมีคนแนะแนวทางแล้วก็มีคนที่ให้ความรู้ในการค้าขายกับเขาได้เขาก็จะได้เติบโตได้ไวถ้ามันเงินลงทุนมันไม่ใช่เงินดิจิตอลบ้าเงินดิจิตอลมันเป็นอีกแบบนึงเพราะเป็นการเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในระยะทางของบ้านตัวเองกับร้านค้าไกลกันกี่เมตรแบบนี้เป็นเงินจำเพาะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณป้าบอกอ่ะมันเป็นเงินลงทุนอีกแบบนึงมันอีกแบบนึงถ้าเป็นเงินลงทุนอีกแบบนึงแต่เงินที่เขาจะให้เนี่ยมันเป็นเงินดิจิตอลที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันแต่ถ้าเงินลงทุนในอีกแบบนึงต้องให้ทางรัฐบาลใหม่เขาคิดมาอีกแบบนึงว่าเอ้ยถ้าเกิดคนเขาอยากจะลงทุนต้องใช้แบบไหนถึงจะทำให้มีกิจการของตัวเองได้อย่างที่คุณป้าบอกรวบรวมคนในบ้านเราอย่างเงี้ยลองให้มาแล้วมารวมกันเป็นก้อนได้ไหมอย่างเงี้ยก็เห็นดีด้วยนะก็มันมีเงินมากขนาดใช่ก็ถึงบอกแต่ว่าถ้าเขาสามารถแปลงตรงนี้ก็ถือว่าดีเนาะมันเป็นส่วนเงินของฉันแล้วไงแต่เผอิญเขามันดันเป็นกำหนดคุณป้าเป็นข้อกำหนดว่าต้องใช้ตรงนี้ถึงจะยังไงก็ตามจะกำหนดยังไงถ้ามันทำให้ประชาชนสามารถที่จะสร้างกิจการได้และทำร่ำรวยได้ทำไมมีปัญหาเหรอทำไม่ได้เหรอก็ถึงบอกไงอย่างทั่วเขาได้เงินมาหมื่นนึงเนี่ยเขาอาจจะมาลงทุนทำเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวรถเข็นหรือไก่ย่างส้มตำรถเข็นผิดตรงไหนอ่ะไม่แต่ก็เหอสมมติว่าสมมติอ๋อคิดให้ฟังนะสมมติให้อ๋อคิดให้ฟังมันไม่ได้ขัดแย้งกับคุณป้านะคือเข้าใจว่าคุณป้าเขาอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างที่คุณป้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นะคุณป้าอย่างสมมติว่าสมมติอ๋อมีร้านขายข้าวเหนียวส้มตำอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วมีเงิน10,000 บาทใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อพวกของดำรงชีพที่ในรถเข็นของเราเนี่ยผักผลไม้อะไรเงี้ยมาให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันได้แต่ว่าจะมารวมตัวกันอย่างในบ้านเรามี5 คนได้50,000เนี่ยคนละ10,000ได้ไหมคุณป้า
เอามารวมเป็นก้อนทำแบบกิจการอย่างอื่นเนี่ยเอ้ยว่ามันยากว่ะแต่ใจป้านะถ้าป้าเป็นนะป้าบอกว่าได้เพราะว่าอะไรเราสามารถเข้าหุ้นส่วนกันได้ใช่ใช่ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างในธุรกิจในบ้านเราแต่เขาไม่ได้เงินเป็นก้อนแล้วก็เป็นเงินหุ้นส่วนไงเข้าใจค่ะคุณจะได้กันมาเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ลงหุ้นส่วนใช่แต่ถ้ามีกิจการอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มเติมได้เอ้ยว่ามันน่าทำได้เนาะเพิ่มเติมได้ให้มันใหญ่ขึ้นมันยังไงไม่ไงก็เป็นหุ้นส่วนถึงแม้เราเป็นร้านค้าขายของชำเล็กๆก็ตามทีแต่ถ้าได้เงินตรงนี้มาแล้วมารวมกันแล้วเรามาเพิ่มซื้อสินค้าเข้าร้านอันนั้นใช่ใช่ใช่เข้าใจอันนี้ซื้อสินค้าเข้าร้านได้ได้แล้วก็เป็นหุ้นส่วนเพราะว่าสามารถซื้อสินค้าจากร้านใกล้ๆบ้านเรามาเข้าร้านเราอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาก็ทั้งนั้นแหละใช่แต่ว่าจะเอามาลงทุนแบบนั้นคงไม่ใช่ร้านขายส่งมีเยอะแยะแต่บางคนเขาอาจจะได้มีคนในบ้านเรามี5คนเนี่ยที่อ๋อยบอกมี 50,000 อยากจะลงทุนทำอะไรที่มันเป็น 50,000 นะคุณป้าใช่ป้าลักษณะแบบนั้นใช่ใช่ใช่แต่พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้หน้าของเขาบางทีเขาก็มีร้านซัพพลายเออร์ซัพพลายเออร์มีร้านขนส่งแล้วก็มีเขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อไม่เกิน4กิโลอ่ะแต่บังเอิญรถมาจอดหน้าบ้านเราไม่เสียค่ารถค่าราไม่จริงไหมจริงไหมป้าโถขออ้างอะไรนั่งนะแต่ให้รู้แน่ๆว่าเราสามารถทำมาหากินได้เราใช้อะไรได้บ้างแล้วเราก็ได้กำไรในการค้าขายตรงนั้นได้ด้วยแล้วสำคัญคือเรามากระตุ้นพวกร้านเล็กๆโชห่วยซูเปอร์มินิมาร์ทเล็กๆในหมู่บ้านเราแล้วก็มาสร้างร้านยี่ปัวซาปัวในหมู่บ้านเราให้เป็นระบบไปตามปกติไม่ใช่เราจะมาอาศัยแต่ไอ้ร้านคนรวยใช่ในห้องในห้างเขานอนอยู่บ้านกระดิกปลายเท้าอยู่เขาก็รวยละเขาก็รวยละไอ้เรานี่มันได้ไปกระดิกกระเท้ากระดิกปลายนิ้วเนี่ยมันกลัวจะเพราะงี้ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอโดยเฉพาะงี้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้เงิน10,000 บาทที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะว่าเขาทำยังไงใช่ใช่ต้องพยายามศึกษานะอย่าบุ่มบามมีเงินอย่าบุ่มบามแล้วก็เงินที่มีนะคะอย่าทุ่มเกินตัวต้องแบ่งนะคะเหมือนป้าจะเป่าเป็นต้นเพราะป้าจะเป่าเป็นคนทำอะไรเนี่ยไม่ใช่ทำอะไร16ปีบริบูรณ์จริงคุณป้า16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจริงๆคุณป้าหนูก็ว่าหนูฟังไม่ผิด16ปีแล้ว16ปีบริบูรณ์จริงๆอ๋อเด็กอายุ16ยังคิดอะไรไม่ค่อยจะเงินดิจิตอลนะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาบอกอย่างเงี้ยฮะแต่ขนาดนี้ยังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ก็พูดตอนอายุ16-17ยังไม่ได้เรื่องหรอกท่านผู้ชมเพราะอายุ18นี่เด็กเขาจะเริ่มค้าขายไปแล้วเพราะอายุ18นี่จบม .6 แล้วไงค่ะค่ะรู้จักทำมาหากินอิสระได้แต่16-17นี่นะโอ้โหยังสำเร็จเทมเมาอยู่เลยยังสำเริงสำราญอยู่เลยอย่าพึ่งเลยเอาไว้ให้พ่อแม่เขาได้ควบคุมตัวเขาให้เรียบร้อยก่อนให้ผ่านมหาวิทยาลัยชีวิตมาก่อนได้ไหมแต่เขาก็บอก16ยังไงก็16เขาต้องดูแล้วไงก็16สิ่งพวกนี้คุณป้าค่ะเงินดิจิตอลจะแจกให้คนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยข้อคนพวกนี้เขาบอกว่ามีบัตรประชาชน13หลักนะฮะสำหรับประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการอื่นๆอย่างชนคนชราคุณพิการก็จะได้รับเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับได้หมดแต่ทีนี้ป้าก็อยากจะสอนนะคะอยากแนะนำอยากท้วงติ่งผู้ที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของโครงการเนี้ยท่านคิดดีแล้วแต่ท่านยังไม่ละเอียดพอประสบการณ์ท่านมีละมีเพราะท่านรวยมาก่อนแล้วแต่ประสบการณ์ของท่านที่เขามีแต่เขาจนมาก่อนแล้วเขาทำให้รวยได้โดยที่เขาไม่เป็นหนี้เป็นสินไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะพระจามามันต่างกันแต่ทีนี้เราจะสอนคนสอนได้แต่อย่าสอนให้หยุบโยกเราต้องสอนให้เขารู้จักตั้งแต่ความยากจนขั้นความยากลำบากแล้วต้องอดทนในการที่จะต้องสู้กับชีวิตแต่ท่านที่เป็นเจ้าของโครงการอ่ะโอ้ท่านรวยอยู่บนฟูกคิดอะไรก็คิดได้หมดเพราะแค่สะกิดนิ้ว2นิ้ว3นิ้วเงินล้านก็ลอยมาแล้วมันต่างกันกับไอ้คนที่มาคำหาไอ้เงิน100เงินพันเงินหมื่นไอ้แค่ท่านให้มาแค่หมื่นนึงเนี่ยเราจะทำยังไงเงินหมื่นเนี่ยสามารถต่อยอดทำเป็นเงินแสนได้เราจะค้าขายยังไงฉะนั้นไม่ควรจะมาจำกัดจำเขี่ยว่าโอ้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เฮ้ให้เงินไปแล้วทำยังไงเป็นทุนแล้วท่านไปท่านค้าขายได้มีเงินงอกงามได้พอใจแล้วรัฐบาลพอใจแล้วเป็นป้าเองเหมือนกันถ้าหากป้ามีลูกเฮ้ยเองจะทำอะไรเอาแม่ให้ทุนไปคนละหมื่นไปแล้วก็เองไปคิดเอาว่าจะทำอะไรพอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาค้าขายมาเขาได้กำไรมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังเรามีความชื่นใจมั้ยมีความดีใจมั้ยแต่ถามว่าเราอยากเอาเงินลูกไหมไม่อยากได้หรอก
เพราะว่าอะไรก็หาลำบากให้เขาอยู่ตัวของเขานั่นแหละแล้วก็ขณะเดียวกันให้เขารู้จักใช้ในสิ่งที่ควรใช้จ่ายในสิ่งที่ควรจ่ายและเงินยอดที่เราได้ควรเก็บเอาไว้เงินทุนแล้วก็เอามาทำทุนต่อแล้วค่อยๆขยายว่ามีอะไรน่าจะขยายต่อได้ค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ขณะเดียวกันบางทีเราปะเหมาะข้อดีมีช่องดีๆขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมเว้ยมันก็รวยได้ไวนะแต่สำคัญที่สุดสิ่งที่ไม่ควรจะคิดเอาตัวเราเข้าไปยุ่งกับเขาก็คือไอ้พวกที่มันชอบโกงเงินคนอะเห็นไหมอยู่ๆมันก็บอกให้ดิจิตอลแล้วก็เป็นหนี้เขาโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฆ่ากันตายล้านกว่าบาทอะพ่อก็มาฆ่าเมียฆ่าลูกอีกโอ้เห็นแล้วเศร้าใจแล้วพอจะมาฆ่าตัวเองเสือกไม่ตายอีกแล้วถามหน่อยพิการแล้วใครจะมาเลี้ยงตอนเนี้ยวุ่นวายไปหมดท่านผู้ชมและสำคัญที่สุดนะคะรัฐบาลใหม่เจ้าคะขอร้องเถอะเนี่ยมีแต่เรื่องขอร้องนะคนแก่คนเนี้ยเมื่อท่านได้มาเป็นรัฐบาลเต็มตัวแล้วเมื่อไหร่ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยแล้วท่านต้องฉมังและเด็ดขาดกฎหมายต้องปิดกฎหมายให้เด็ดขาดโดยเฉพาะไอ้พวกค้ายาบ้ายาอียาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆอ่ะไอ้ที่เกี่ยวกับพวกสมรเทมาแล้วจะทำให้ประชาชนเราเสียหายเพราะว่ายิ่งท่านมาให้เงินในอายุตั้งแต่16ไปปีนี่ป้าแค้นใจจังเลยป้าไม่เห็นด้วยถ้าเป็น18ปีขึ้นไปเพราะว่า18เนี่ยอีตอนที่ป้าอายุ18ปีตอนนั้นน่ะป้ายังมีความรู้สึกว่าป้าอยากค้าขายเพราะว่าอะไรเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่อายุ14 15 16 17เนี่ยยังเรียนม .5 ยังไม่จบท่านผู้ชมพออายุ18ปีแล้วมันเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มคิดอ่านอยากจะมีความมั่นคงของชีวิตอยากมีกิจการไปเป็นลูกจ้างเขาที่ไหนก็คิดแต่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเห็นไหมความคิดความอ่านเขาไปเรียนรู้การค้าการขายกับร้านต่างๆแล้วเสร็จแล้วเขาก็สามารถเก็บพลิกผันโดยการเก็บเงินทีละหน่อยแล้วมาสร้างกิจการเขาได้และยิ่งเขาหาเขามีเงินทุนจากรัฐบาลมาช่วยเขาหน่อยแล้วเขาก็สามารถไปต่อเขายอดเขาได้โดยใหม่ๆเขาอาจจะทำในลักษณะอิสระของเขายังไม่ต้องมีลูกจ้างเราจ้างเองเราทำเองจ้างเองชิมเองสนุกเองแล้วก็โฆษณาเองเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขามีการสูตรโฆษณาก็มีนะเพราะว่าอะไรเวลาขับรถไปที่ไหนที่ไหนก็ตามนะเขามีเปิดเพลงด้วยนะเปิดไมโครโฟนด้วยร้องเพลงด้วยบางคนก็ยังเล่นลิเกได้ด้วยโอ้ยเยอะแยะวิธีที่จะทำให้ตัวเองเด่นดังได้ถามเถอะท่านผู้ชมเขาบอกว่าความอ่านของคนเนี่ยมันไม่มีขอบเขตจำกัดฉะนั้นอย่าไปปิดบังความสกิลความสามารถของคนนะคะอย่างที่ป้าบอกแล้วเนาะก็ถ้าเกิด18ปีก็กำลังเหมาะนะใช่ปีมันน้อยไปนะขอบคุณค่ะถ้าต่ำกว่านั้นไปมันน้อยไปแต่18ปีนี่เขาเรียกว่าเริ่มเป็นผู้ใหญ่มีสมองเริ่มโตแล้วพี่หญิงค่ะพี่หญิงสวัสดีค่ะน้ำผึ้งยังมีพี่หญิงค่ะน้ำผึ้งยังมีอ้อยค่ะมีคำถามถามหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคนสวยน้ำผึ้งอันไหนรุ่นเก่าป่ะน้ำผึ้งอันใหม่สิคะอันไหนที่มาขวดเท่าไหร่เอ่ยน้ำผึ้งแม่ขวดเท่าไหร่ต้องถามเด็กน้องอ๋อยไม่ทราบจริงๆถาม0818099158เมื่อกี้พี่หญิงโทรมาถามว่ามีมันยังมีอยู่ไหมพอดีอ๋อยไม่ทราบราคาจริงๆพี่ลืมถามน้องเมื่อกี้ถามแต่ว่าหมดหรือยังที่พี่หญิงให้ถามอ่ะอ๋อยก็มีไปถามน้องให้เมื่อกี้ยังมีอยู่พอประมาณ10บาทไม่เท่านี้เขามาส่งให้โหลนึงใช่ค่ะแล้วเขามาถ้าจะเอาพี่หญิงต้องรีบโทรจะเอาพี่หญิงต้องรีบโทรไปบอกน้องเดี๋ยวเขาจะได้กันไว้ให้นะพี่แต่เดี๋ยวก่อนแม่เนี่ยเดี๋ยวถามคำถามที่คนในสวนนี่ก็ฝากถามว่าถ้าเขาจะเอาไอ้อะไรบอระเพ็ดอ่ะค่ะว่าถ้าเอามาป่นแล้วไปคลุกกับน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรอนกินได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ทำแบบนี้พี่สมัยก่อนเขาก็ทำแบบนี้ปั่นเป็นป่นๆแห้งแตกตากให้แห้งก่อนนะแล้วก็ปั่นเป็นละเอียดละเอียดเลยแล้วก็ใส่กับน้ำผึ้งผสมเป็นลูกกรอนแล้วกินเพราะมันขมไง
เวลากินก็หย่อนลงไปในคอแล้วกลืนเลยใช่ทำได้ไม่ต้องใหญ่มากใช่สมัยก่อนทำแบบนี้แหละค่ะหมอแผนโบราณท่านก็ทำแบบนี้สมัยก่อนเกี่ยวกับบำรุงร่างกายของใช่เจริญอาหารบำรุงร่างกายลดการอักเสบภายในบอระเพ็ดนะคะนี่ทำก็สิว่าสะเดาน่ะเขาเคยกินมากถ้าเขากินสะเดาได้เขาก็กินบอระเพ็ดได้สะเดามันละน้อยกับบอระเพ็ดถ้าแต่บอระเพ็ดมันขมจัดอ๋อยรู้ผมแล้วมันก็ขื่นด้วยไม่ผมธรรมดาอย่างนี้ลูกเขามีบ้านก็มีเอ็นดีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอาทำได้ไหมได้ค่ะมีผลตัดต่อไตต่อตับอะไรไหมไม่มีค่ะไม่มีถ้าเราไม่ได้ทานแบบโอ้โหทีละ5เม็ด10เม็ดเท่าที่ไหนเราเวลากินบอระเพ็ดน่ะใช่ไหมส่วนมากก็เต็มที่เอา2เม็ดเล็กๆแค่นั้นเองไม่ใหญ่ด้วยวันละหรือไงหรือมื้อวันนึงค่ะวันนึงพอไม่ต้อง3มื้อถ้าเกิดพี่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับข้ออักเสบภายในหรือว่าหัวใจไม่ดีหรือว่าเส้นเลือดมีคันคอร์ดอย่างเงี้ยกินแค่บำรุงร่างกายเฉยๆแต่ถ้าพี่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดข้างในคอร์ดนะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการอักเสบของข้ออย่างเงี้ยก็กิน3มื้อได้เกาเนี่ยมั้ยพวกเป็นโรคเกาใช่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 พี่เกาไปให้ไก่กินก็เขาก็บำรุงแรงกำลังหลังถูกต้องถูกต้องถูกต้องคนกินได้เนาะได้ค่ะได้ผสมไม่ต้องมีผสมอย่างไม่ต้องมีผสมจริงอย่างนึงที่พอกินแล้วเขามีกำลังวังชาขึ้นเพราะเขาทานอาหารได้มากขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นตัวเฉลิญอาหารด้วยไอตัวบอระเพ็ดเนี่ยค่ะนี่พูดง่ายๆนะถ้าหากอยากจะกินแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับคุณเป็นเบาหวานนะหั่นฝานบางๆนะหั่นฝานบางๆแช่น้ำผึ้งอบน้ำผึ้งดองน้ำผึ้งแช่แช่น้ำผึ้งอ่ะดองน้ำผึ้งอ่ะกลับมาป่นลูกกรอนเนี่ยจับมาป่นลูกกรอนมันโอกาสจะเป็นเชื้อราได้ถ้าหากเราอบไม่ดีนะแต่ถ้าหากว่าเราหั่นเป็นฝันบางๆนะแล้วก็ตากแห้งเป็นแผ่นๆนะแล้วเสร็จแล้วเอามาแช่น้ำผึ้งน้ำพดตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะเป็นตัวไอ้กันบูดกันบูดกันเสียอันนี้จะไม่เป็นเชื้อราแล้วเราเวลาเรากินก็เราตักเป็นจิ้นๆขึ้นมาใส่ปากแล้วจบตามน้ำอุ่นตาแล้วก็กินน้ำอุ่นออกร้อนตามยากตรงไหนเว้ยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีพี่ทำเป็นป่นเนี่ยพี่เราไม่รู้ลักษณะเวลาก่อนที่เราจะป่นเนี่ยมันมีความชื้นของอากาศอะไรหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีการปนเปื้อนคืออย่างเงี้ยเวลาเราป่นนี่นะเนื่องจากว่าเราชาวบ้านแล้วก็ป่นตามบรรยากาศทั่วๆไปอย่างเงี้ยเหมือนมีเตี๊ยมีคุกก็ตามนั้นตามตรงนี้แต่คุกตรงนั้นเราล้างแล้วลวกน้ำร้อนหรือเปล่าก็ตามน้ำพริกมาใหม่ๆแล้วทำอะไรมั่งเราก็ไม่รู้ความสะอาดแล้วก็ไม่มีแล้วอย่างนึงเวลาทำถุงมือแล้วก็ไม่ได้ใส่แล้วก็ตามความสบายใจเราแล้วพอจะเอาน้ำผึ้งมาปั้นเป็นลูกกรมือขี้มืออีกต่างหากอะไรต่างหากมืออีกขี้ละปนหัวถามว่าจะมีน้ำผึ้งอีกไหมเขาหลงใจมีค่ะมีสั่งซื้อเลยสั่งได้เลยค่ะพี่หญิงเดี๋ยวหมดเพราะว่าอะไรมันมีน้อยเพียงว่าใช้บอระเพ็ดล้วนๆอย่างเดียวไม่ต้องผสมอย่างอื่นแล้วนะใช่หั่นเป็นแว่นๆแล้วแช่น้ำผึ้งจบโอเคหั่นเป็นแว่นๆไม่ต้องตากแดดด้วยนะพี่หั่นสดๆนะถ้าสดๆไม่ต้องตากแดดก็ได้ตากแดดนะคะหั่นสดๆได้เลยเหมือนมะนาวเหมือนมะกรูดอ่ะเหมือนมะกรูดอ่ะป้าก็เอามะกรูดมาทำมันต่อประมาณนะแค่ไหนแล้วแต่เลยกินได้ขนาดไหนมันขมขนาดไหนควรเอาเป็นชิ้นบางๆนะดีแล้วเพราะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะท่อนหนึ่งแค่3เดือนใช่ไหมคะหมักน้ำผึ้งใช่ต้อง3เดือนถ้าอันนี้ต้อง3เดือนแน่นอนมันไม่เหมือนมะกรูดไม่เหมือนมะนาวอันนี้ต้อง3เดือนลิตรถึงจะออกพี่อ้อยอ่านมาเขาบอกจ้าจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ถามน้ำผึ้งเขาหมดหรือยังนะเพราะว่าก็ถามมาเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูน้ำผึ้งก่อนจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่หญิงเนี่ยโทรถามวันก่อนนะค่ะส่งภาพถ่ายรูปน้องตั้งใจและส่งไลน์ไปในมือถือเขาไม่รู้เขาได้ดูอะไรอย่างไม่รู้พี่เขาไม่มีไลน์ซะหน่อยไม่รู้สิไลน์ใครไลน์พี่ไลน์พี่อภิรักษาหรือเปล่าไม่ของพี่หญิงไม่รู้เคยมีชื่อขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ตามที่มีชื่อเหรอแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเครื่องใครมีอะไรก็ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวคุณอ๋อยดูจากไลน์หน่อยเมื่อเช้านี้ส่งให้คุณอ๋อยว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาบอกมาว่าทางยายแชร์ให้ทุกคนรู้กันหน่อยด้วยกันแป๊บนึงค่ะอยากให้มอมออกข่าวซะหน่อยเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนะที่อ๋อยอ่านแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบคุณข้อมูลเยอะๆด้วยนะคะเดี๋ยวไงอ๋อยจะค่อยๆทยอยอ่านให้ละกันเนาะค่อนข้างเยอะอยู่
สำหรับข้อมูลที่ส่งเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอ๋อที่บอกควันธูปอันตรายจริงไหมใช่ไหมเออนั่นแหละควันธูปอ่ะต้องเปิดงั้นเพราะว่าอะไรล่ะมีเด็กน้อยเป็นลิงก์อ่ะแม่ต้องเปิดใน TikTok ลิงก์อ่ะนี่เป็นลิงก์นะก็เปิดอ่านดิอ่านอะไรอ่ะคุณอาเอ้ยไม่ใช่ท่านพูดเป็นของท่านเนี่ย1นาทีกว่าเองเอ้ยพูดก็ใส่ไมโครโฟนแล้วจ่อดิอ๋อไม่ก็เปิดที่นู่นนี่เปิดหน้าจอดิก็ไมโครโฟนจากตัวเรานี่ก็ออกได้แหละไม่ก็คุณแม่ส่งไปที่1 TB ด้วยไม่ใช่เหรอ1ส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจน่ากลัวไม่ได้ส่งเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงส่งที่อ๋อยนี่อ๋อส่งให้นี่อ๋อส่งให้จ้ะเดี๋ยวนะน่ากลัวไม่ได้ส่งเดี๋ยวต้องส่งไปเครื่องอ๋อยก่อนมันมี2เครื่องเครื่องนี้ไม่มีนะคะแป๊บนึงค่ะนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวส่งให้แป๊บเดียวไม่ยากนี่เอาส่งละส่งไปที่1ทีวีแล้วนะคะขึ้นให้ผู้ชมได้ดูหน่อยในนี้ท่านบอกว่าควันธูปอันตรายจริงไหมนะคะส่งไปแล้วนะคะน่าจะเปิดได้แต่พี่อ๋อยว่าเพราะว่ามันแค่เวลาเขาบอกว่าสามารถแชร์ส่งกันได้ใช่เพราะมันละแค่1นาที40กว่านาทีวินาทีใช่นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่าทำไมคนเราเดี๋ยวนี้ถึงไม่อยากให้ยุ่งกับควันธูปอ่ะหรือควันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ต้องจุดธูปป้าไหว้พระนี่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ป้าก็ไม่มีธูปละใช่ค่ะป้าจะใช้เทียนไฟฟ้าใช่ค่ะเอ้ธูปไฟฟ้าเทียนไฟฟ้าดังที่แบบศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจุดที่เขาไม่จุดดอกเดียวนะเห็นไหมเวลาศาสตร์จีนเวลานี้เขาตัดเป็นกรรมกรรมมือแล้วไม่ใช่กรรมเดียวหลายกรรมแต่หลายคนพอเข้าไปออกมาก็เมาควันธูปเลยถ้าเกิดเปิดได้นะคะน้องชินเปิดได้เลยลูกนะคะสั้นๆแต่มีความหมายนะเอาไปบอกให้นะมีค่ามากมีค่ามากสวัสดีครับควันธูปอันตรายจริงหรือเปล่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับหลายคนไม่เชื่อเลยนะฮะว่าควันธูปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันตรายขนาดนี้นะครับที่บ้านก็ยังใช้อยู่หลายคนก็ยังใช้อยู่นะครับไม่ได้กลัวอันดับแรกคือไม่รู้ว่าโอ้จริงๆเหรอว่ามันมีข่าวแบบนี้ออกมาจริงๆนะครับหรือหลายคนรู้แต่ยังไม่ตระหนักวันนี้เภสัชพี่โหน่งก็จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วกับหมอผู้เชี่ยวชาญโรคปอดโดยเฉพาะนะครับพบว่าคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับไปหาหมอด้วยการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะบ้างบางคนเป็นมะเร็งปอดนะครับบางคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่า3สารอันตรายที่เกิดจากควันธูปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเบนซีนตัวที่2คือบิวทาไดอีนและตัวที่3ก็คือเบนโซเอไพรินทั้ง3ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นสารประกอบที่มีอันตรายที่ทำให้เกิดมะเร็งได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะฮะที่พยายามที่จะชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบและให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเลิกใช้ธูปได้แล้วนะครับคุณจะใช้ธูปที่เป็นธูปไฟฟ้าแทนหรือไม่ต้องจุดธูปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับเลิกใช้ได้เลิกใช้นะครับเพราะควันธูปอันตรายจริงๆนะครับหรือเวลาเราไปสถานที่ทางศาสนาแล้วมีควันมากๆแน่นอนที่สุดแนะนำเลยนะครับเราใส่แมสปิดเลยนะฮะ2ชั้นได้ยิ่งดีเพราะอันตรายมากๆนะครับฝากติดตามโค้ดเภสัชพี่โหน่งด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหมอพร้อมนะคะจากเว็บหมอพร้อมแล้วก็จาก TikTok ค่ะขอบคุณน้องชินด้วยนะคะก็เป็นอันตรายที่อย่างที่คุณป้าเรียนบอกแหละเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยหรอกแต่ละบ้านนะคะ1คือไม่เสี่ยงต่อไฟไหม้ด้วยคุณป้าเนาะจุดธูปจุดเทียนทิ้งไว้แล้วลืมอ่ะบางทีมันตกเพราะว่าตอนนี้ทุกวันพระป้าก็ต้องไหว้พระค่ะนะพอตอนเช้าหลังจากที่ป้ามาใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยป้าก็เอามีพวงมาลัยไปไหว้พระในห้องบัญชีก็จะมี4ที่ในบนบ้านก็มี3ที่แล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนน้ำขึ้นหิ้งพระแล้วก็เปิดไฟฟ้าท่านผู้ชมไม่ต้องมานั่งจุดแล้วควันไม่มีไม่ต้องเหม็นแดงสิ้นเปิดไปประมาณสัก9โมง10โมงก็ปิดไฟก็แค่นั้นแหละท่านผู้ชมเราไม่ต้องมานั่งห่วงว่าไฟจะไหม้บ้านหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าอายุมากแล้วนะโอกาสจะขี้ลืมทั้งทูบทั้งเทียนนะคุณป้าเนอะเวลาจุดบางทีแบบว่าบ้านบางบ้านเนี่ยท่านมีห้องพระใช่ไหมคะแล้วก็มีปลูผมบางท่านเนี่ยมีปลูผมเพราะเวลานั่งคุณพ่อคุณแม่นั่งสวดมนต์จะรู้สึกว่านั่งนิ่มๆหน่อยไม่นั่งทั้งพื้นท่านี้ถ้าเกิดสมมติว่าจุดทูบจุดเทียนจริงเนี่ยเราใช้ทูบจริงเกิดเราลืมโอกาสไฟไหม้จะเกิดขึ้นบ่อยมากที่มันมีบ่อยอยู่เรื่อยๆก็คือลืมดับทูบเทียนแล้ว
แล้วเวลาถึงสุดปลายค่ะสะเก็ดนะคะมันตกลงไปที่พรมอย่างเงี้ยมันก็ลามได้เลยนะหรือบางบ้านเนี่ยก็ห้องพระสวยเลยแหละมีมังม่วงผ้าม่านอย่างดีเลยอย่างเงี้ยบางทีก็อันตรายเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไม่ว่าจะเทศกาลไหนตรุษจีนศาสตร์จีนนะคะเทศกาลอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับวันพระของไทยวันมงคลของคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็จะมีการจุดธูปจุดเทียนกันงี้สมัยก่อนเนี่ยจะมีได้ข่าวกันบ่อยมากเวลาช่วงศาสตร์จีนทั่วตรุษจีนเนี่ยจะมีแถวที่มีชุมชนคนจีนเยอะเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องฟืนไฟกันเป็นพิเศษจะระวังกันอย่างเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ตามศาลเจ้าก็ยังมีจุดธูปจุดเทียนอยู่นะคะแต่ก็ยังเป็นเอกเทศนะคุณป้าเนาะไม่ได้ว่ามันเป็นก็ยังมีคนดูเวลาที่สังเกตไหมเคยดูเห็นไหมคะเวลาที่จุดธูปเยอะๆอะไรหลายดอกเป็นกำๆเนี่ยแล้วปักจริงเลยนะเหม็นไม่เท่าไหร่คุณป้าพอเข้าอยู่ใกล้ๆรวมกันความร้อนของมันอะปะทุบางทีเป็นไฟเลยอะเป็นเปลวไฟขึ้นมาเลยก็มีเพราะฉะนั้นมีถังดับเพลิงมีคนดูแลอยู่ตลอดเพราะเวลามันเยอะๆเขาก็ถึงจะมีถังดับเพลิงอะถ้าหากเราเป็นเจ้าของถังแต่เราใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นในยุ่งอีกบางทีไม่ใช้ใช้มานานดึงไม่ออกอีกก็มีนะเพราะฉะนั้นว่าแต่ละที่ต้องมีคนดูแลนะคะเพราะฉะนั้นว่าเพื่อความไม่ประมาทของบ้านเราเองของข้างบ้านเองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาอย่างนี้แหละค่ะนะฮะธูปเทียนที่เป็นไฟฟ้าปกติเลยผลก็เวลาก็ดับผมเวลาก็ถอดปลั๊กออกอะไรอย่างที่คุณป้าทำใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้จุดกันทั้งวันทั้งคืนนะคุณป้าเนาะพอถึงระยะเวลาหนึ่งเราก็ถอดออกนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจมาจากคุณป้าส่งมานะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะว่าวันพุธวันพุธหรือวันที่30นี่ศาสตร์จีนน่ะนี่ใช่ไหมใช่ใช่ศาสตร์จีนก็มีเครื่องเส้นไหว้กันเป็นเรื่องปกติมีน้ำเทียนด้วยป่ะมีไม่น้ำเทียนไม่แน่ใจแต่เขาไหว้ผลไม้คุณป้าเขาไหว้ผลไม้กันเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะชอบกินนมเทียนนมเทียนใช่นมเทียนไม่มีไม่เห็นแต่นมเค็งไม่เอานมเทียนอ๋อไม่เห็นนะอ๋อเห็นเขามีจากส้มสับปะรดองุ่นองุ่นแดงองุ่นเขียวแก้วมังกรกล้วยหอมอะไรเงี้ยพืชเป็นผลไม้มงคลของเขานะเขาก็จะมีเป็นผลไม้กันแต่ว่ารู้สึกว่าอาหารคาวมีไหมหรือว่าอาหารหวานพวกขนมเข่งขนมเทียนอะไรอย่างนี้มีหรือเปล่าหรือจะต้องไปดูก่อนว่าข้อมูลเขามีไหมเดี๋ยวนี้ขนมเทียนแพงนะคุณแพงของคุณป้าเขาขายขนาดสั่งทำขนาดสั่งทำนี่เขายังบางเจ้าเขายังไม่ทำให้ใช่ใช่เคยกินของเขาอยู่เป็นประจำทุกปีพอถึงเวลาจริงๆแล้วเขายังลืมเราปีนี้ที่ผ่านมาตุ๊ดจีนอ่ะไปซื้อขนมเข่งขนมเทียนนะต้องไปสั่งนะคุณป้าถ้าเกิดอยู่ดีเดินดุยดุยไปซื้อเราจะไม่ได้ของที่เราต้องการนะไม่มีให้เขาไม่มีให้เขามีชื่อเขียนไว้เลยนะคะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องมีเจ้าของนะ อยู่ดีเดินไปเอาเลยไม่ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะคุณป้าเนาะอยากซื้ออะไรก็แค่เดินไปตลาดไปนู่นนี่ก็ได้กินแล้วบางทีเทศกาลนี้ก็จะไม่ได้กินนะคะแต่ก็ยังบอกแหละนะคะอาหารเหล่านี้ต้องเรียนบอกว่าของอาหารจีนไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าเป็นอาหารคาวนี่ขึ้นชื่อเรื่องของมันๆนะเราต้องเวลาเราถึงเทศกาลเหล่านี้เวลาทานก็ต้องระวังสังเกตไหมว่าอาหารจีนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลถ้าเป็นส่วนใหญ่แป้งเยอะแป้งกับน้ำตาลเยอะใช่แป้งน้ำตาลเยอะแล้วก็ของมันค่ะของมันแล้วเวลาเขาผัดเห็นไหมคะมีน้ำมันเนี่ยน้ำมันบึ้งเลยเยิ้มเลยนะคะแล้วก็ต้องอาหารเส้นเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารมงคลของเขาอะอาหารเส้นยาวๆอายุยืนยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้ามวุ้นเส้นเวลาทำก็ห้ามตัดอะไรก็ห้ามตัดอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกห้ามตัดแต่ขนมจีนเขาไม่ถือว่าเป็นอาหารของคนจีนนะขนมจีนเขาบอกเพราะว่ามันมีความจำกัดของความยาวคุณป้าเขาก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นพวกวุ้นเส้นนะคะพวกหมี่ซั่วอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นว่าเขาจะไม่ตัดเส้นเลยเวลาทำนะคะก็เขาถือว่าเป็นอาหารมงคลอายุยืนยาวนะคะอย่างพวกกล้วยหอมพวกส้มพวกนี้ก็จะเป็นการเรียกความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขมังกรแก้วมังกรก็ให้คนที่เป็นท่านผู้อยู่สูงอายุมีอายุมั่นขวัญยืนแข็งแกร่งดังมังกรอะไรอย่างเงี้ยที่อ่อยอ่านมานะเขาบอกว่าเป็นอาหารมงคลและเป็นผลไม้มงคลของคนจีนนะคะก็แต่อย่างที่เรียนบอกแหละในพวกเทศกาลต่างๆเหล่านี้อาหารมันอาหารเค็มมันเค็มนะคะแล้วก็หวานจะเป็นเยอะมากเขาบอกว่าไอ้ตัวที่ก่อโรคปัจจุบันนี่คือหวานกับเค็มความหวานนี่เป็นอันตรายกว่าเพื่อนใช่ค่ะเกือบทุกอย่างยังเค็มยังรสหวานทีหลังได้แต่หวานนี่ติดแล้วติดเลยเขาบอกว่าความหวานเป็นยาเป็นสิ่งเสพติดในมนุษย์ของเราติดแล้วติดเลยพอไม่ได้กินเนี่ยงุนเหงียดงุนเหงียดขี้โมโหเขาบอกว่ากินหวานแล้วอารมณ์เสียมาไม่ได้กินอารมณ์เสียนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะจริงๆนะบางคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ยังบอกละยังที่บอกละค่ะพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆอายุเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วนะคะสำหรับการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแต่โรคหนึ่งอ่ะที่คุณคนถามออกมาแล้วก็กลัวที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกพาร์กินสันความจำเสื่อมของป้าเขากลัวกันมากเลยเขาบอกว่า
คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบไขมันในร่างกายไม่ดีโดยเฉพาะยิ่งมีพวกคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์สูงนะหรือว่าตัว LDL ในร่างกายเยอะกว่าตัว HDL เนี่ยจะส่งผลทำให้สุขภาพของสมองสุขภาพของเส้นเลือดไม่ดีและส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาโดยเฉพาะยิ่งโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหัวใจนะคะอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นโรคความโรคเรื้อรังที่เป็นพื้นๆที่คนเรารู้จักแต่พออายุมากขึ้นไปอีกสิ่งหนึ่งที่มันทำร้ายและเกิดประสิทธิภาพไม่ดีสำหรับคนสูงอายุอย่างหนึ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับความจำเสื่อมความจำเสื่อมพาร์กินสันกลัวมากเนื่องจากว่าถ้าเกิดอยู่ในช่วงของมันมีความจำเสื่อมหลายแบบเสื่อมระยะสั้นก็มีหรือเสื่อมถาวรเลยก็มีคุณป้าเสื่อมระยะสั้นเนี่ยหมายถึงว่าลืมครั้งคราวนะแต่ถ้าลืมระยะยาวเลยก็คือถึงขั้นที่เรียกว่ากินแล้วก็บอกไม่กินเดินไปข้างนอกกลับบ้านไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผู้สูงอายุต่างประเทศเพราะว่าความหลงลืมค่ะผู้สูงอายุต่างประเทศเวลาเขาออกนอกบ้านนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจำเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีกำไลข้อมือมาร์กไว้เลยนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ความจำเสื่อมไปเจอที่ไหนก็เอากลับบ้านด้วยลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่หญิงค่ะขาพี่หญิงน้อยขาข้อหนึ่งค่ะว่าคนที่เป็นเบาหวานน่ะกินไอ้พวกอะไรที่ผสมหญ้าหวานไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ควรจะกินไม่ควรนะคะรู้ไหมหญ้าหวานเดี๋ยวนี้เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วนะมันไม่ดีนะมันฮะใช่ไม่มีดีอาจจะเป็นมะเร็งนะจ๊ะสารให้ความหวานใช่ไหมที่แทนน้ำตาลใช่ไหมคะอย่างหญ้าหวานเนี่ยตอนนี้เขาบอกมาแล้วนะว่ามีการวิจัยมาแล้วไม่ควรกินเลยพี่ต้องสังเกตดูนะสมุนไพรต่างๆที่มันใช้ทดแทนกับเรื่องอื่นได้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ใช้วิธีการสกัดเอาสารสำคัญของตัวนั้นมาใช้จริงๆเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าจะทานมากน้อยขนาดไหนมันมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นแหละพี่มันมีมากหรือน้อยเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้กินกันแล้วใช่ไม่เลิกกินแล้วเห็นก็บอกว่าคนเป็นเบาหวานกินได้อะไรเนี่ยไม่ควรไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วถ้าจะกินจริงๆนะแบบประเภทไอ้นั่นน่ะจริงๆอ่ะน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งแต่กินนิดๆหน่อยๆน้ำผึ้งดีสุดเลยว่าในร้านสุกนะน้ำผึ้งดีสุดใช่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่เห็นมีคนก็ซื้อโปรตีนถั่วมาโปรตีนถั่วนี่ก็ผสมหญ้าหวานกลิ่นวานิลาเขาบอกว่าเขากินแรกเขาซื้อมามันไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรแล้วกินไม่ได้ฝักถั่วคุณหญิงผลิตภัณฑ์นี้เขาปนมาใหม่เขาบอกอร่อยดีคุณหญิงโปรตีนถั่วนะอย่าลืมถั่วก็มีเชื้อรานะแต่เขาไม่รู้นะเขาสกัดอย่างดีมากมันมีถั่วลันเตาถั่วเหลืองและข้าวสาลีเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ที่แน่นะแต่ที่แน่ๆนะถ้าหากในกรณีของคุณหญิงปลูกต้นดาวอินคาเนี่ยเหมือนที่หลังปลูกต้นดาวอินคาแล้วเสร็จแล้วเอาเม็ดถั่วตรงนั้นน่ะมาต้มเม็ดถั่วที่อเมริกานำมาต้มไม่อันนี้คนหญิงเขาฝากถามดังนั้นหญิงไม่ได้ทานไม่ถ้าทานเนี่ยมันดีเพราะอันนี้โปรตีนเนี่ยสะอาดเลยเพราะเรามาทานกันต้มแล้วไงไม่ค่ะสารให้ความหวานนะถ้าจะเป็นเบาหวานนะพี่สารให้ความหวานต้องเรียนบอกว่าเราไม่รู้ว่าจะระวังขนาดไหนไงแต่ถ้าเป็นน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าน้ำผึ้งอ่ะคนที่เป็นเบาหวานทานได้แต่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะทานขนาดไหนถูกไหมเขาไม่ได้ทานหวานเจี๊ยบเลยอย่างนั้นแค่ปลาแรมปลาแรมพอมีรสหวานแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยอ๋อยไม่แน่ใจเนื่องจากว่าเขาบอกแล้วว่าเขาพิจารณาออกมาแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้สกัดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรชนิดไหนก็ตามเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อสุขภาพก็จริงแต่ถ้าทานมากเกินไปมันก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพทานน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้ผลแน่ไหนไหมมันไม่รู้ว่าปริมาณไหนจะโอเคสำหรับร่างกายของแต่ละคนเอาตามตัวอย่างป้าจะเป่าดีกว่าทุกวันนี้ป้ากินกาแฟแต่กาแฟของป้าจะมีในแป๊บส่งแป๊บซี่เดี๋ยวนี้มันใช้กันหมดเลยนะอ๋อใช่สิฮะเขาบอกสารให้ความหวานที่ไม่หวานก็ไม่จริงอ่ะซีโร่ศูนย์ยังไงก็ไม่ใช่มันก็ต้องมีความหวานอยู่แล้วแล้วมันเป็นน้ำสีพวกนมพวกอะไรเยอะแยะไปหมดไอ้ตัวนี้อันตรายเดี๋ยวไม่ดีเป็นมะเร็งกระจายกันไวสู้ทางที่ดีนะคะไอ้สิ่งที่อยากจะบอกนะคะไม่มีอะไรดีเท่ากับตัวเราเองต้องพิจารณาในการกินอย่างนี้นะค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ฟังได้เลยค่ะฟังแต่ทีวีได้เลยค่ะคืออย่างป้าเนี่ยมองตรงไอ้น้ำตาลทรายเนี่ยที่ป้าใช้ต้องใช้แต่น้ำตาลทรายจากน้ำอ้อยเม็ดแดงน้ำตาลทรายเม็ดแดงเม็ดขัดขาวไม่เอาเลยต้องเป็นเม็ดแดงเท่านั้น
แล้วก็ขณะเดียวกันนะเวลาใส่ก็เราไม่ได้ใส่มากมายเอาแค่อย่างสมมุติว่าเราทำน้ำจิ้มทะเลอย่างเงี้ยเนาะทำน้ำจิ้มทะเลมันต้องมีแตะแบล็มแบล็มหวานเราโขลกรากผักชีโขลกพริกอย่างป้านี่กินไม่ค่อยเผ็ดก็พริกครึ่งเม็ด พอๆกับนิ้วอ่อยแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมที่ป้าทำนี่นะคะป้าเอากระเทียมกรีบอะมาดองน้ำผึ้งไว้เห็นมากเพราะว่าป้ามีน้ำผึ้งป้าก็แกะกระเทียมกรีบเพราะว่าเขาให้มาเยอะก็กลัวมันจะรีบไงแกะแล้วก็มาใส่โหลแล้วใส่น้ำผึ้งลงไว้แล้วเวลาเราจะตำอะไรก็เอาน้ำผึ้งเอากระเทียมตรงเนี้ยมาตำในเครื่องยำเราแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เกลือไอโอดีนก็ได้หรือเกลือสินเทาก็ได้แทนความเค็มซึ่งน้ำปลาป้าก็ไม่ได้ใช้ของเขาเพราะว่าอะไรบางคนเขาใช้น้ำปลามาทำให้เรากินเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาทำมาจากไหนเขาจะมาเขาบอกน้ำปลาปลาสร้อยแต่จริงๆไม่ได้สร้อยอย่างที่ว่าเห็นไหมไอ้ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่รู้จักการทำกินอยู่แล้วแล้วก็ใช้เกลือแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายเม็ดแดงเอามาคนให้ละเอียดและชิมรสชาติและน้ำมะนาวชิมรสชาติแค่นี้เกลือน้ำตาลทรายเม็ดแดงแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ของผักที่เราตำละเอียดไว้แล้วแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือกระเทียมดองน้ำผึ้งกระเทียมดองน้ำผึ้งความหวานของน้ำผึ้งตัวนั้นก็มีอยู่มันมาจากในกระเทียมด้วยแล้วกินแล้วซึมซับไปท่านผู้ชมใช่ป้าทำแล้วทับป้าทำใส่ของทับไปแววไว้ใส่สแตนเลสนะคะเป็นกล่องไม่ใช่พลาสติกนะเป็นสแตนเลสแล้วทำไว้สักครึ่งหนึ่งเลยทำทีต้องทำไว้ให้เยอะพอเราอยากจะกินของทะเลปิ้งของทะเลเผาเนี่ยเราก็หิ้วกระบอกนี้เราไปนั่งกินเสร็จแล้วเราก็เก็บมาเรากินที่เขาเผาไว้ได้แต่เรากินน้ำจิ้มเขาไม่ได้ค่ะอย่างปลาเผาเนี่ยเราก็เอาน้ำจิ้มเราไปแล้วก็ไปกินปลาเผาแล้วก็มีผักแก้มค่ะแล้วก็กินแก้มตรงนั้นได้แล้วมีน้ำจิ้มของเราโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้ป้ากำลังรออยู่รอเคยรอแป๊บนึงป้าเขายังไม่ได้ไปตลาดตันหยงเขาไปไม่ได้เขาถึงเนี่ยรอเคยอยู่กับว่าจะทำน้ำจิ้มน้ำพริกกะปิค่ะเคยแป๊บนึงรอนิดนึงเดี๋ยวเขาไปตลาดตันหยงก่อนยังไม่ได้ไปโอเคเอาไปถึงหาดใหญ่ได้ไหมใช่มาถึงก็ขับรถนานเลยปวดขาขอพักสองวันก็ปวดขาเนี่ยออโต้ไหมเนี่ยเกียร์ออโต้จริงแต่มันขาข้างเดียวไงนึกออกไหมมันก็เมื่อยนะคุณป้ามันก็เมื่อยนะคุณป้านั่งนานเมื่อยปวดขาปวดหลังนี่สมัยก่อนนะทั้งคัดทั้งเบรกอายุแล้ว60แล้วอาจจะโถโถน้องหนูก็60เหมือนกันจ้าโอ้โหแล้วป้าจะปอบมิ้งมิ้งแย่เลยเนี่ยให้เขาพักหน่อยให้เขาพักหน่อยเดี๋ยวก็ขับรถอีกเดี๋ยวขับรถทั้งวันการนั้นขับรถทั้งวันเนี่ยสมัยนี้รถลำมาช้างเขาก็ง่ายจะตายครับง่ายสะดวกแต่ถ้าขับไม่เป็นก็เมื่อยเหมือนกันถ้าขับไม่เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายจริงๆเลยเพราะว่าเท้าผิดใช่แล้วต้องมีสตินะขับรถเกียร์ออโต้เนี่ยไม่ได้นะโมดัดเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะเกียร์ผิดจากคันเร่งเป็นเอ้ยจากเบรกเป็นคันเร่งอะหัวทิ่มเลยนะบอกให้ทำไม่เล่นไปที่เขามีอุบัติเหตุกันก็อย่างนี้ก็มันอยู่ที่ว่าตัวเองเป็นคนมีสติต้องมีสติตลอดใช่ใช่ทำอะไรเมื่อทำกับเครื่องจักรมันต้องมีสติทำกับเครื่องไฟฟ้าทำกับเครื่องจักรทำกับเครื่องยนต์จะทำอะไรก็ตามต้องพิจารณาและต้องมีสติด้วยว่าเราทำตรงนี้เป็นอย่างไรอย่างตอนนี้ป้าได้แม่บ้านมาใหม่ก็ต้องสอนเขาว่าเนี่ยถังแก๊สนี่นะเขาจะมีตัวเซฟตี้นะใช่มีตัวกดเปิดฝาถังเสร็จแล้วเธอต้องมากดตรงนี้นะแล้วที่ยังเปิดเตาถึงเปิดเตาได้เพราะเขามาอยู่แล้วเขาไม่เคยใช้อย่างนี้เขาถามว่าป้าแก๊สมันเปิดไม่ได้ต้องกดก่อนว่าป้าก็ต้องสอนเสร็จแล้วก็ยังบอกว่าถ้าหากเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ต้องปิดถังแก๊สนะปิดหัวเตาแก๊สให้เรียบร้อยปิดถังแก๊สให้เรียบร้อยทุกครั้งเลยนะอย่าพลาดนะอย่าลืมนะแต่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เราละเอียดพอก่อนจะนอนเราก็ต้องเช็คอีกทีนึงลุกมาดูก่อนว่าคนนอนไม่หลับเหมือนอ่อยเลยคือ เราต้องดูความเรียบร้อยภายในบ้านเราก่อนเพราะว่าเรายังมีหลานน้อยอยู่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เกิดอะไรขึ้นมาได้ลำบากสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะคุณหน่อยค่ะค่ะ
บอกคุณป้าดิป้าเนี่ยคุณหน่อยรู้จักตาอากาศบางปูไหมล่ะรู้จักค่ะที่อาบะพี่ตาอากาศบางปูก็มีกะปิเคยขายอ๋อตรงไหนเขาทำเป็นแผงสะอาดไปสกปรกหรอตรงไหนตรงไหนบางปูแม่ที่ตาอากาศบางปูติดจะตาอากาศบางปูเลยไปเกินเคยไปแต่สมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยไปแต่ไอ้นั่นไอ้สมัยยังมีลีลาที่ตาอากาศบางปูตอนนั้นคุณลุงพายยังมีชีวิตอยู่แล้วพาป้าไปตอนลูกคนที่3อายุได้1ได้2ขวบหลังจากนั้นมาไม่เคยไปอีกเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปถึงระยองหรอกเนี่ยตาการของปูก็มีทับขายงั้นฝากไว้ด้วยเวลาท่านไปก็ซื้อฝากป้าหน่อยฝากซื้อหน่อยฝากซื้อหน่อยทีนี้แล้วก็ไอ้เคยตัวใหญ่อ่ะเคยต้มอ่ะที่เขาใส่ต้มตำแต่อะไรเขาก็มีต้มขายตำสะอาดก็เป็นแผงก็ตากแผงลอยแล้วไม่ต้องกลัวจะใส่ไอ้อะไรนะไอ้ที่ว่าฉีดศพอยู่เลยที่เนี่ยสะอาดตำโพมเซ็ตก็มีขายก็สะอาดมากไม่ค่อยได้ไปอ่ะดิคะแถววันหลังเอาเบอร์โทรของร้านค้าเข้ามาให้ป้าเดี๋ยวป้าโทรสั่งได้ครับครับแล้วตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมย้ายอยู่ที่การบินนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะติดต่อทางนู้นให้ทางแม่ค้าเขาให้เอาเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวป้าจะได้โทรคุยกับเขาหน่อยสักถามรายละเอียดเสร็จแล้วจะสั่งซื้อเดี๋ยวลูกสาวผมไปสีจันทร์เลยจะให้เขาถามให้เขาขอเบอร์ที่นั่นมาค่ะขอบคุณค่ะเขาจะมาแล้วแต่ว่าป้าจะมาแล้วคุณหน่อยจะขับรถมาตอนบอกว่าวัดศรีจันทประดิษฐ์เนี่ยวัดศรีจันทประดิษฐ์ชื่อเก่าเขาเรียกคอต่อค่ะค่ะอยู่ตรงไหนก็มีวัดศรีจันทประดิษฐาราเพื่อไม่ใช่วัดศรีจันทประดิษฐ์เฉยๆเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปหลวงปู่เก่าอ่ะเออใช่ก็ว่างั้นแหละหลวงปู่ใหม่นี่ไปเลยวัดโสมาหน่อยเดียวแล้วโสมาก็ป้ารู้แต่วัดอโศกรามตรงแถวไปสมุทรปราการตรงนั้นป้ารู้แต่วัดอโศกรามเพราะว่าเอาคุณย่าไปบวชที่นั่นป้าไปเนี่ยพอป้าไปยูเทิร์นเนี่ยครับป้าจะงงมากไปยูเทิร์นหน้าตาการปูแล้วย้อนมาเลยย้อนมาทางปากน้ำอ่ะป้าไม่เคยไปเดี๋ยวนี้ถนนมันเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวนี้ไม่เคยไปแล้วแต่ว่าไปง่ายขึ้นนั่งป้าขึ้นทางด่วนมีสองเลนไม่งงหรอกขับรถท่านขึ้นทางด่วนมาเลยนะปึ๊บเลยถึงเลยเดี๋ยวขึ้นทางด่วนก็ลงนี่เลยมาลงนะป้าโตก่อนให้รอเขาจะสองสามขวบก่อนแล้วก็ไปใหม่ไปหาอาหารนกลังนวลขึ้นทางด่วนก็มาลงนี่เลยการไฟฟ้าแล้วเลี้ยวใช่ค่ะเลี้ยวซ้ายเลยมาซ้ายตรงยาวเลยตอนนี้ผมกำลังติดเลี้ยงหลานไปขอบคุณนะคะขอบคุณเดี๋ยวไอ้ไปถ้าเกิดไอ้ไปไอ้ซื้อมาไอ้รู้จักอยู่แล้วค่ะบางปูเคยไปแล้วเขาบอกว่ามีตัวเคยที่ตักไว้ด้วยใช่ไหมเนี่ยมาด้วยไม่ลืมนึกถึงบางปูไปที่นี่นะเขาทำส่งนะระยองเขายังมารับที่นี่เลยแต่ว่ากะปิที่เขาทำแต่เดี๋ยวนี้มันแบบว่าที่บางปูทำไม่ค่อยสะอาดไงร้านอาหารใหญ่มากเป็นห้องใหญ่ๆเลยแล้วก็มีแบบเวลาจะกินอะไรปั๊บป้าก็เดินไปที่ร้านเขาแล้วก็สั่งไปเลยสั่งเหมือนซีฟู้ดนะคะสั่งให้เขาทำลักษณะแบบนั้นนะคะเดี๋ยวให้ร้านโตก่อนคุณหน่อยเมื่อกี้คุณหญิงนี่ก็โทรมานะสงสัยก็จะกินถั่ว5สีบ้างอ๋อใช่ใช่ถั่ว5สีลักษณะแบบนั้นสีนี่นะใช้น้ำตาลใช้แดงแบบป้าจะเป่าทานจะได้มีน้ำตาลมีก็ผสมไปเนี่ยน้ำตาลอ้อยอ่ะน้ำตาลน้ำอ้อยใช่ใช่น้ำตาลไอ้ตาคุ้ยอ่ะค่ะค่ะน้ำตาลไอ้เนี่ยน้ำตาลที่เรียกกันนะโอหนีนะน้ำตาลโอหนีน้ำตาลโอหนีใช่เป็นผงผงอ่ะน้ำตาลโอหนีตาคุ้ยอ่ะแล้วเราไม่ต้องให้หวานใช่ผมก็ทานอยู่ค่ะที่เขาแบบใส่เฉากล้วยตัดๆแล้วก็ใส่น้ำตาลโอหนีข้างบนเลยอย่างนั้นน่ะครับอย่างนั้นอร่อยเราไม่ต้องให้หวานเราเอาไปแลบคอใช่ใช่ผมก็ทานอยู่ค่ะนี่อยากจะรู้ว่าใครทำข้าวเกลียบเป็นป้าอยากให้เขาทำข้าวเกลียบแล้วก็เอาไอ้เนื้อถั่วดาวอินคาที่ป้ามีอยู่เนี่ยเอาไปทำหน่อยสิเพราะว่ามันเพิ่มโปรตีนได้ดีมากผมอยู่ตรงนี้ผมเห็นจะเขาทำเคยทำอะไรทำปลาเค็มทำปลาเคยสะอาดมาดูเลยมาดูการทำแล้วสะอาดค่ะเพราะว่าคนหมู่บ้านเขากินกันอยู่แล้วขอนี่มันเป็นครัวนะมันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนาะตรงนั้นน่ะหมู่บ้านทะเลเขาเรียกอะไรนะหมู่บ้านชาวประมงเข้าเลยก็ไม่ค้างคืนเป็นพวกเรือใจฝั่งงานเรือผ้าหางอ๋อเคยรับปากป้าว่าจะพาป้าไปเที่ยวโอ้โหได้เลยตาการบางตัว
มีเวลาไหมอีก2เดือนเนี่ยมาเที่ยวน้องบางนวลเยอะใช่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะตอนนี้ยังน้อยอีก2เดือนน่ะต้องอากาศเย็นๆหน่อยพฤศจิกาเขาต้องหลบหนาวมาพฤศจิกาธันวานางนวลใหญ่นางนวลใหญ่ถืออะไรไม่ได้แล้วโดนโฉมหมดอ่ะพอกะลิงอ่ะพอกะลิงจันทบุรีน้ำกังนวลเนี่ยแสมเหรอเออพอกันอ่ะคือขนมไม่ได้แล้วโดนโฉมไปกินหมดเลยทีหลังก็ตั้งโต๊ะจีนให้เขาไปเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมจะหาเบอร์ให้ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับคนดูเราน่ารักอย่างป้าพูดอะไรปั๊บแล้วแต่ตาหลงมาหมดนะไม่ได้ไปเองก็บอกที่ยังดีใช่ไหมคะแต่ปองปู่ก็ไปบ่อยเพราะว่าตอนนั้นไปสอนหนังสือไปสอนสุขภาพเพื่อนคืออย่างนี้ท่านผู้ชมท่านไปกินอะไรอาหารที่ไหนที่ไหนอร่อยอร่อยท่านก็จดเบอร์โทรศัพท์ของเขามาแล้วก็ส่งมาให้ป้าหน่อยส่งมาทางไลน์ก็ได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาเดลิเวอรี่กันเยอะแยะ5852588เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยท่านส่งเข้ามาเสร็จแล้วป้าได้แล้วป้าก็จะโทรศัพท์ไปถามร้านค้าเขาว่าเออเขามีอย่างนี้มันปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่กินชูรสดีขนมได้ไหมถ้ามีแล้วก็ถ้าว่าเขาไม่มีป้าจะได้สั่งบอกว่าเออเนี่ยส่งมาให้ป้ากินหน่อยได้ไหมคิดยังไงอะไรยังไงคือเราบอกตรงท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาออกนอกบ้าน วันทั้งวันอยู่กับหลานแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มชวนคุยละ อายุเขา1เดือนกับ22วันวันนี้ท่านผู้ชมหัดคุยแล้วโอ้ยตายเลยคนแก่อยากจะนอน ท่านผู้ชมปีอ่ะแล้วเวลาป้าจับนอนบางทีนะป้าแกงจับนอนคว่ำเลยจะไม่ต้องตื่นไวเพราะถ้าเขาจับนอนนานจับเขานอนตะแคงอะนะเขานอนไม่นานแต่พอจับนอนคว่ำเนี่ยโอ้โหนอนได้หลายชั่วโมงแล้วก็พอได้หลับไปด้วยได้พักผ่อนไปด้วยเนี่ยก็ดีอยู่อย่างนึงแต่พอนอนตะแคงนะบางทีเขาภาวะตกใจการภาวะตกใจตื่นแล้วเขาก็ร้องไห้เพราะตกใจตื่นไงไม่รู้ว่าพอซื้อแม่ซื้อเข้ามาแย่เร่งกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็มีส่วนของกันเหมือนกันเพราะว่าอะไรขวัญเด็กยังอ่อนอยู่ท่านผู้ชมวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาคุยกันวันนี้ก็จะคุยเรื่องผลิตสำเนียงกลางดูกะปิเคยไม่ใส่ผงชูรสให้ป้า มีเยอะเลยนะจริงๆอ่ะของระยองมีเต็มเลยเดี๋ยวหนูดูว่ามันออนไลน์ตรงไหนไหมออร์แกนิกก็มีเห็นไหมมันเหมือนมีต้องเปิดดูรีวิว10กะปิยี่ห้อไหนดีอร่อยรสชาติกลมกล่อมไม่มีผงชูรสอย่างเงี้ยแหละกูดูกะปิกุ้งเคยระยองแท้กินหอมไม่มีสีไม่ใส่ผงชูรสไม่มีสารกันเสียนั่นแหละชอบอย่างเงี้ยแหละคือขอ80บาทเองทำไมถูกจังกระปุกละ80บาทเออแล้วค่าส่งมาอีกพอดีมันหนักอ่ะก็ต้องร้อยกว่าอยู่แล้วคือถึงก็ต้องไปซื้อไหนวะลาซาด้าเดี๋ยวดูให้ถ้าเกิดมันได้พอกันนะคะพาร์คินสันค่ะตรงนี้พูดเรื่องพาร์คินสันให้ฟังถามมาเอาก็หามาให้นะคะเขาบอกพาร์คินสันกับผู้สูงอายุเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะเมื่อเข้าสู่วัยชราก็เป็นธรรมดาที่โรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาเตือนนะคะโรคพาร์คินสันเป็นโรคหนึ่งเหมือนกันนะที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางที่ส่งผลทำให้เกิดอาการสั่นเกร็งและเคลื่อนไหวช้าลักษณะของอาการนะคะสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพาร์คินสันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับความชราภาพของสมองมีผลทำให้เซลล์สมองที่สร้างสารโดพามินนะเขาบอกว่าซึ่งทำหน้าที่สำคัญในการสั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวมีจำนวนลดลงสารโดพามินที่ว่าเนี่ยมันลดลงซึ่งจะพบในจำนวนของผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปทั้งเพศหญิงและเพศชายโดยไม่จำกัดกลุ่มนะคะแล้วก็สาเหตุที่แน่ชัดนะคะหรือบางทีอาจจะเกิดจากยากล่อมประสาทเป็นหลักหรือคนที่ชอบทานยานอนหลับเป็นประจำคุณป้าเขาบอกออดฤทธิ์กดหรือต้านการสร้างสารโดพามินในสมองนะคะโดยมากกลุ่มนี้นะคะจะพบในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าเขาอาจจะเพราะว่าได้รับยากลุ่มนี้ยานอนหลับยากดประสาทพวกนี้เพื่อลดอาการคุ้มคลั่งที่อาจจะเกิดต่อตัวเขาคุณป้าทานจนเป็นประจำมันส่งผลทำให้การจะสร้างสารโดพามินที่เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องกับการเคลื่อนไหวการสั่งในการเคลื่อนไหวเนี่ยลดน้อยลงก็ทำให้เกิดการเกร็งการเคลื่อนไหวช้าสาเหตุแบบนี้หรือหนูมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้วยาเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูง เขาบอกยาความดันโลหิตสูงเนี่ยคะมันบางอาจจะมีบางตัวที่มีฤทธิ์ต่อระบบส่วนกลางอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะสำหรับคนที่ทานยาพวกนี้อยู่นะคะเขาบอกว่ามันอาจจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ทำให้สมองลดการสร้างสารโดพามินในระยะที่เป็นอันตรายความหมายความว่าในกรณีที่ความดันสูงมากๆแล้วทานยาหลายตัวคุณป้ายากดบ้างยาคายบ้างอะไรพวกนี้ค่ะมันจะทำให้หรือบางตัวที่มันมีฤทธิ์ต่อการไปกดนะคะการสร้างสารโดพามินซึ่งตอนนี้นะคะไอ้ยาพวกนี้คุณหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอที่เขาจ่ายยาเนี่ยเขารู้นะคะว่าอันนี้อาจจะมีผลกับคนไข้ท่านนี้ท่านก็จะไม่สั่งตัวนี้ที่มันมีผลเนี่ยตัดออกไปแล้วก็ใช้ตัวอื่นแทนมันถึงมียาเกี่ยวกับเรื่องความดันสูงหลายตัวนึงป้าเนี่ยเยอะไปหมดเลยตัวนั้นตัวนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดท่านผู้ชมขณะที่ป้ากินอยู่ทุกวันนี้นะคือป้าเองป้าก็ห่วงเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่หมอเขาบอกว่าอุ้ยป้าความดันสูงตอนที่ป้าจะมีหลานเนี่ยอยู่ดีก็อยู่ๆมันก็สูงปี๊ดขึ้นไปปกติเป็นคนที่ว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็คอยวัดความดันอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็สิ่งที่ป้ากินเพื่อความปลอดภัยนะคะนั่นคือของตระกูลเห็ดลินจือคือเป่าเทียนหมิงนะคะป้ากินตัวเป่าเทียนหมิงเนี่ยเพราะว่าเราผลิตมาจากเห็ดลินจือและยังมีเห็ดอีกอื่นอีกหลายชนิดนะคะทำมาไว้บรรจุไว้ในแคปซูลแล้วก็กินครั้งละ2เม็ดกินครั้งละ2เม็ดถ้าใครเป็นจุดที่น่าเสี่ยงหน่อยก็กินวันหนึ่งสัก3เวลาเช้าเที่ยงเย็นใช่แต่อย่างป้าเนี่ยส่วนมากป้าจะกินพร้อมกับกาแฟหมายถึงที่ป้าบอกว่าจุดที่เสียงคือหมายถึงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความดันสูงอยู่แล้วแล้วทานยาแผนปัจจุบันเยอะอ่ะหลายตัวมากอ่ะในป้าไม่เคยกินแผนปัจจุบันบางคนทานเยอะมากเลยคุณป้าอย่างคนง่ายคนอื่นนี่ก็กินเยอะแหละเพราะหมอสั่งกินก็ใช่หมอสั่งก็กินแต่อย่างตัวป้านี่นะหมอสั่งป้ายังไม่กินล่ะก็อย่างที่อ๋อยไปหาหมอที่ไรมาเพราะว่าเรารู้ไงว่ายาอะไรมันสมยาเป็นกองเลยค่ะมีทั้งยาละลายริ่มเลือดนะของอ๋อยนะแต่ก่อนนะยาละลายริ่มเลือดยาความดันสูงเช้าเย็นนะแล้วก็ยังมียาอะไรนะแอสไพรินก็มีคุณป้าเขาให้มาเห็นไหมหลายตัวเลยมีตัวนึงที่อ๋อยกินแล้วตัวบวมอ่ะเอาให้คุณหมอดูคุณหมอบอกอ๋อยก็คุณหมอทำไมเท้าอ๋อยบวมจังเลยบวมเหมือนคนท้องเลยแต่ไม่ได้ท้องอ่ะบวมตาตุ่มไม่เห็นเลยคุณป้าบวมแบบตาตุ่มไม่เห็นเลยนะคุณหมอบอกพี่อ๋อยยามาดูหมอก็เอายาให้ก็ดูหมอก็เนี่ยตัวนี้กินไม่ได้พี่อ๋อยเม็ดเล็กนิดเดียวแต่ฤทธิ์มันมากบอกพี่อ๋อยกินไม่ได้ตัวนี้ไปบอกคุณหมอเลยบอกว่าอันเนี้ยกินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหมอบอกเลยว่าอันนี้กินไม่ได้พี่อ๋อยเพราะว่ากลายเป็นว่าทุกวันนี้เราน่ะเป็นหนูทดลองให้กับเหมือนถึงว่ากินตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้นะตัวไหนไม่ได้ก็เคลียร์ออกตัวไหนใช้ได้เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องทำอ่ะคนที่ไม่มีความรู้ก็ต้องทำป้าถือว่าป้าไม่ได้จุดเสี่ยงเนื่องจากว่าป้ากินสมุนไพรอย่างเช้าๆเนี่ยเมื่อเช้าเนี้ยเราเลี้ยงหลานเราแล้วก็เติมช่วงนี้เมื่อคืนนี้เขาหลับเยอะแล้วก็พลอยได้หลับกับเขาด้วยตื่นมาตอนเช้าเราก็มาดูอาหารให้แม่ว่าจะให้แม่เขากินอะไรบ้างอุ่นอะไรให้เขากินบ้างเผื่อเช้าจะได้กินตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก่อนตอนขึ้นรายการเพราะคุณแม่ชอบกินอาหารตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าแล้วก็ต้องหาข่าวหาอะไรแล้วมาขึ้นข่าวใช่ใช่เขาก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาเพราะไหนจะต้องปั๊มนมลูกอืมใช่พอปั๊มนมลูกเราต้องมีอาหารเข้าไปให้มันน้ำนมนั้นจะได้ออกมาแล้วก็ห่วงตรงเนี้ยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ให้เขาปั๊มนมไว้ให้หลานไงแล้วเราก็เลี้ยงหลานต่อแต่เมื่อเช้านี้ก็เดี๋ยวกินกาแฟสักหน่อยกินกาแฟถ้าได้กินกาแฟแล้วเนาะอ๋อเห็นป้าชงไว้บนโต๊ะได้กินเรียบร้อยเนาะได้กินขนมปังกาแฟนะเห็นวางอยู่นะคะก็คือต้องหาอะไรทานเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเลี้ยงน้องด้วยอดนอนด้วยบางครั้งนะคุณป้าเนาะน้องตื่นมาตีสองเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับน้องบางทีน้องจะเล่นอย่างเงี้ยบางทีเขาตอนนี้เขาลืมรู้มากแล้วตื่นมาเขาก็จะเล่นชวนเขาคุยเขาหัวเราะต่อกระฮิกแล้วก็เสร็จแล้วพอไม่มีเราเสียงเราหายไปเขาก็เหงาเหงาเขาคิดว่าถูกทอดทิ้งคนเดียวอะมองยังไม่รู้ว่าคุณยายทำอะไรคุณแม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไม่ทราบนะคะแต่พอได้ยินเสียงเรามาแล้วก็ชื่นใจชื้นขึ้นมาแล้วนะทีนี้เขาบอกว่างี้นะคะโรคเนี้ยพาร์กินสันที่ว่าเนี่ยมันมีอาชีพที่เสี่ยงด้วยทำให้เกิดได้ด้วยหนึ่งก็คือคนที่ทำงานในโรงงานนะคุณป้าโรงงานที่เป็นพวกแร่แมงกานิสฮาพาร์กินสันนะพวกแมงกานิสพวกสารไฟฉายพวกได้รับสารพิษสารตะกั่วพวกเนี้ยสารตะกั่วไอ้เนี่ยเขาบอกสมองส่วนกลางที่มันต้องผลิตสารโดพามินเนี่ยมันโดนบังคับให้หยุดบังคับให้ผลิตออกมาอย่างนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเขาบอกนะฮะต้องหลีกถ้าหากเรามีอาชีพตรงนี้เราต้องเลี่ยงอาชีพและต้องหางานใหม่ทำละถ้าหากเราทำอย่างนี้ต่อไปอนาคตข้างหน้าเราก็จะกลายเป็นผู้ป่วยแล้วก็มาใช้เงินที่ตัวเองหาแทบตายถ้าเป็นไปได้นะคะ
กินน้ำมันดาวอินคามันจะไปช่วยล้างไอสารต่างๆที่อยู่ในกระแสเลือดเราออกมาได้ด้วยเข้าใจไหมคะท่านผู้ชมน้ำมันดาวอินคาช่วยได้จริงๆใช่ค่ะใครไม่เชื่อลองสิคะเกี่ยวกับสมองนะคะเกี่ยวกับเส้นเลือดต่างๆในสมองในร่างกายของเราเนี่ยต้องน้ำมันดาวินคาเลยอ้อยบอกให้อยากให้โฟลว์จริงๆต้องใช้อีกอาชีพนึงที่เสี่ยงนะคุณป้าแล้วก็เป็นกันด้วยนะรู้เลยเห็นชัดนักมวยคุณป้าเขาบอกว่าการชกใช่กระทบกระเทือนทางสมองเนี่ยแหละคือเรียกว่าโรคเมาหมัดพอไปตอนอายุแก่แล้วเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองน่ะถูกเขาตีสมองมาเยอะใช่ใช่มันบวมเส้นเลือดในสมองมันบวมอยู่ในกะโหลกเขาบอกมันบวมอยู่ในกะโหลกและสารดาพามินก็หายไปเนื่องจากว่ามันไม่สามารถผลิตได้นะคะหรือกลุ่มอย่างที่ไอ้บอกกลุ่มที่ใช้ยาพวกจิตเภททั้งหลายอ่ะยานอนหลับยาแก้เครียดยาคลายกังวลอะไรพวกเนี้ยมันโดนกดเนี่ยอันตรายเขาบอกคืออย่างนี้ท่านผู้ชมโรคตอนนี้ที่มีมามากมายมหาศาลนั่นคือโรคที่เกี่ยวกับความกดดันความเครียดนั่นแหละใช่จากความเครียดน่ะคือเกิดความกดดันค่ะพอเกิดความกดดันในอารมณ์ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้จักแบ่งค่ะไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักหาทางออกเข้าใจป่ะใช่ค่ะหาทางออกไม่ได้ท่านยิ่งพอท่านเครียดมาท่านก็เอาแสดงความเครียดออกมาให้คนอื่นเขารู้ว่าท่านบ้าบางทีเราไม่ได้บ้าแต่ท่านแสดงออกว่าท่านบ้าคือไม่แบบว่าไม่มีวิธีที่ทำให้ตัวเองคลายได้นึกออกไหมมันก็เลยมันแสดงออกมาแบบแปลกๆอ่ะฟังนะคะท่านผู้ชมใครที่มีอาการอย่างนี้นะป้าขอสอนหน่อยฟังคนแก่คนนี้สอนหน่อยก็แล้วกันถ้าหากเมื่อไหร่เรามีอาการมันเหมือนกับว่า อยู่เดียวเปี่ยวเอกาลมพัดลมเพมานั่งน้ำตาซึมใจลอยๆแล้วอยู่ๆก็นั่งคุยคนเดียวไอ้ร้องเพลงคนเดียวแล้วมีเพลงมีดนตรีคาราโอเกะนี่ไม่เป็นไรนะร้องไปจะเป่าในร้องประจำนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็แหมนั่งน้ำตาไหลอยู่เรื่อยเลยร้องเพลงเศร้าๆก็ไม่ได้น้ำตาหยดพูดถึงคนนู้นคนนี้พูดถึงคนที่เรารักพูดถึงลูกหลานที่จากไปจากเราอะไรเหมือนก็พูดลอยๆอยู่คนเดียวหาคนคุยอ่ะเข้าใจมั้ยถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่แล้วก็ท่านต้องลุกออกมาอัพแอนด์ดาวออกกำลังกายถ้าเป็นแบบคุณป้าพูดเมื่อกี้มันเข้าข่ายซึมเศร้าแล้วนะใช่ๆท่านต้องออกมาออกกำลังกายออกมาออกกำลังกายวิ่งไปสนามสาธารณะไปวิ่งลอกให้เหงื่อออกแต่อย่างป้านี่นะคะป้าจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะว่าอะไรป้ามีเครื่องกายบริหารในร่างกายป้าในบนบ้านป้าแล้วป้าก็ออกกําลังกายเออ15นาทีมั่ง30นาทีมั่งแล้วแต่เราขยันหรือขี้เกียจมันอยู่ที่เราแต่เราต้องออกกําลังกายทุกวันและสําคัญที่สุดคือถ้าหากเราอยู่ในที่โล่งๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหายใจเข้าหายใจออกผ่อนลมเขาเรียกหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกเบาๆช้าๆทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆคนอื่นเขามองเราเห็นเราทำเนี่ยเขาจะไม่คิดว่าเราบ้าหรอกแต่เขาบอกอ๋อเนี่ยเขากำลังปล่อยวางปล่อยวางกำลังปล่อยวางการปล่อยวางอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กับหัวใจกับสังขารกับผิวพรรณกับปอดเราฉะนั้นคนอื่นเขามองเราเนี่ยเขาไม่คิดว่าเราบ้าแล้วก็ขณะเดียวกันเราออกกำลังกายเต้นรำมั่งอะไรมั่งเนี่ยเคลื่อนไหวเนาะเออเคลื่อนไหวตัวเองมั่งนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพของร่างกายท่านและทำให้โรคจิตของท่านมันหายไปด้วยค่ะเข้าใจปะเนี่ยทำเหมือนป้าสี่ตัวทั้งเลย ขนาดลุงไฮเสียชีวิตไปตั้ง 3-4 ปีแล้วป้ายังเฉยๆเลยที่เฉยๆเพราะอะไรปล่อยวางเป็นเพราะป้าเป็นคนที่ว่านั่งสมาธิมาตั้งนานแล้วแล้วก็ปล่อยวางรู้นะสัจธรรมของโลกนั่งรู้นะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและถ้าเราบอกไปแล้วเขาไม่เชื่อก็เอวังโดยประการฉะนั้นคนเราเนี่ยเราพูดกับคนนี่นะท่านผู้ชมเราอย่าดันทุลังสอนถ้าหากเราสอนเขาแล้วเขาไม่เชื่อเราก็อย่าไปลั่นเขาเราสอนเขาได้แต่บังคับให้เขามาทำอย่างที่เราคิดไม่ได้หรอกค่ะนะคะเราพูดไปเนี่ยคนจะรักดีใฝ่ดีอยากจะหายไม่อยากตายเขาฟังเราพูดแล้วเขาก็ปฏิบัติตามที่ป้าพูด
ขาก็ได้ในสิ่งที่ดีจากป้าไปอย่างว่าท่านบอกว่าท่านเป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอ๊ยกลัวตายกลัวตายอย่างป้าบอกว่าคุณชูวิทย์มาสิไม่ต้องไปกลัวมาเจอป้าจะเป่าเดี๋ยวจะให้อยู่ให้ยาท่านกินรับรองไม่ตายโอเคไหมป่านนี้ไม่มีใครโทรมาเลยแสดงว่าไม่มีคนมาดูช่องเราหรือเปล่าวะหรือว่าเขาไม่กล้าไปบอกคุณชีวิตก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันไม่ถ้าเขาได้มาได้รู้จักกับป้านะแล้วเสร็จแล้วมาปฏิบัติตัวให้ได้อย่างนี้นะรับรองว่าเขาไม่ต้องไปอาศัยต่างประเทศไปเปลืองเงินเปลืองทองทำไมลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนภายในบ้านเราอยู่กับครอบครัวเรานี่แหละแล้วก็ให้คนไทยด้วยกันที่เป็นคุณหมอนี่แหละคอยดูแลให้ไม่เห็นเป็นไรเลยเข้าใจปะโรคที่มันอันตรายกว่านี้มันไม่มีแล้วจะมีอย่างเดียวก็คือโรคท้อถอยคนเราเกิดมาชีวิตเดียวจะไปท้อไปถอยมันทำไมอย่าไปคิดอะไรมากมายเกิดมาแล้วก็ตายแต่จะตายแบบไหนเอาท่าไหนดีกว่าท่าไหนดีกว่า มองท่าสวยเออมองท่าจบท่าไหนสวยเออใช่นั่นแหละมองท่าเราก่อนแล้วเราค่อยสรุปสตพใช่ค่ะนะคะลูกก็ถึงคุณป้าพูดนี่หมายความว่าต้องรู้จักตัวเองให้เยอะๆนะป้าบอกให้รู้จักตัวเองให้เยอะรู้จักว่าความสำคัญของตัวเองขนาดไหนคุณป้าก็เห็นความสำคัญของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เลยจำกัดชีวิตของตัวเองให้อยู่ในกรอบอย่างไหนได้ที่คุณป้าต้องการและสำหรับแบบนี้แหละค่ะคือถ้าคนที่คิดเหมือนกันนะไม่มีใครเป็นทุกข์หรอกว่าคือจริงๆแล้วเห็นท่านไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เห็นคนไปเดินนั่นนี่อยากจะไปเหมือนกับเขาเหมือนกันแต่พอมาคิดอีกทีนึงไอ้ตอนนั้นเราคิดกับเขาได้ตอนนั้นอายุ40 50ใช่ใช่แต่เราก็ยังไปเข้าไม่ได้เพราะอะไรธุรกิจเรามีเราได้นอนคืนละ2ชั่วโมงใช่ตอนนั้นยังไม่สามารถแล้วเราจะไปเที่ยวกับเขาได้ยังไงไม่ได้ยังมีงานอีกเยอะที่เราต้องทำรับผิดชอบกับครอบครัวอื่นเขาแต่พอเรามีลูกมีหลานมาก็อดไม่ได้เอ้ยเราต้องขอเลี้ยงหลานหน่อยเถอะให้หลานโตหน่อยก่อนแล้วก็ชวนหลานไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวกับหลานแข็งเราต้องแข็งแรงตลอดเวลาฉะนั้นตัวเราต้องพยายามเอาตัวเราให้แข็งแรงไว้ก่อนมีแต่คนเขามาเจอป้าเขาบอกป้าโอ้ยมีหลานแล้วแข็งแรงอย่างเงี้ยป้าต้องร้อยสาวนะทุกคนอวยพรป้าร้อยสาวทุกทีเลยป้าว่าเออก็อยากดูว่าอยากดูเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนให้พ้น80ก่อนได้ป่ะนะคะทีนี้ว่าเราสังเกตอาการฮอคกินสันอีกทีนะคะเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วอาการจะแสดงออกมากน้อยแล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันนะคะแต่อาการที่เราเห็นชัดๆที่เราเจอทีไรเรารู้เลยนะคะก็สมัยก่อนเนี่ยพาร์กินสันนี่เขาเรียกอีกโรคหนึ่งนะคะคุณป้าว่าโรคสันนิบาตลูกนกเขาเรียกกันอย่างเงี้ยนะคะสมัยโบราณนะอาการสั่นนะพบว่าอาการเริ่มต้นนะคะของผู้เป็นพาร์กินสันเนี่ยร้อยละ60ถึง90นะคะจะมีอาการสั่นอยู่นิ่งๆไม่ได้นะคะมีอาการพิเศษนะเขาบอกว่าอาการเกร็งก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเกร็งปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแขนขาและลำตัวทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยก็เกร็งได้เคลื่อนไหวช้านะคะเกิดขาดความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วนี่ก็ว่างุ่มง่ามก็ได้นะคะโดยเฉพาะการสั่งของประสาทไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมใช่ค่ะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ขณะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็ยังมีตัวที่จะช่วยเราได้ถ้าเดินก็เปลี่ยนไปเขาบอกถ้าเดินก้าวไปข้างหน้า2ก้าวถอยหลังไป3ก้าวลักษณะแบบนี้นะคะการแสดงสีหน้าของผู้ป่วยเหล่านี้นะคะจะเมินเฉยเหมือนไม่มีอารมณ์ค่ะนะเหมือนใส่หน้ากากพูดก็พูดมุมปากขยับปากได้เล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อขยับปากได้เล็กน้อยเสียงพูดก็ต้องเบาตามไปถูกไหมคะพูดไม่ชัดเจนนะคะนะการยิ่งการเขียนหนังสือไม่ต้องพูดถึงเลยเขียนลำบากเพราะมันสั่นไปหมดนะคะนี่คืออาการนะคะเขาบอกว่าการรักษาของผู้ป่วยเหล่านี้ก็อย่างมากเต็มที่ทำรักษาตามอาการดูขั้นตอนของสมองนะคะฝึกในเรื่องกับการใช้วิธีการกายภาพบำบัดร่วมด้วยนะคะขณะเดียวกันเขาบอกว่าส่วนมากแล้วก็จะใช้ยาถ้าเป็นส่วนมากนะใช้ยาบำบัดให้กินตัวนั้นตัวนี้ให้ตัวโดพามินทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่หยุดยั้งการทำลายของตัวที่ทำให้เกิดการไอตัวสารโดพามินในสมองเนี่ยหยุดลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้โภชนาการของผู้ป่วยเหล่านี้เขาบอกว่าการรับอาหารสมดุลไม่เพียงพอนะคะมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีความสามารถหรือว่าละความสามารถมากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลโภชนาการต้องอุดมไปด้วยเขาเน้นผักผลไม้คุณป้าแล้วก็รับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยหนูไม่ได้เมคนะผักผลไม้และการได้รับกรดไขมันชนิดโอเมก้าเห็นไหมเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกป้าที่บอกว่าน้ำมันดาวอินคาเนี่ยเขามีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบถ้วนไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
กินแต่ในต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันมีครบหมดทุกอย่างและสารอาหารต่างๆก็ครบแร่ธาตุต่างๆก็ครบอะไรก็ครบหมดตรงนี้หากินง่ายสั่งซื้อมาที่จาเปาที่ท่านผู้ชมพยายามหาข้อมูลที่มันครอบคลุมเนี่ยมีโอเมก้าตั้ง 54% แล้วก็เอ้ยมีโอเมก้า3 54% โอเมก้า6 33.4%โอเมก้า9 7.2% แล้วก็ยังมีสารอาหารอื่นๆและธาตุอื่นๆโปรตีนโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือและวิตามินนะคะมีหมดอยู่ในออเตอร์เนี่ยค่ะนะเพราะมันช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ความจำระบบสายตาสมองเห็นไหมคะโรคสมองเสื่อมความเสื่อมของสมองอัลไซเมอร์ผู้ป่วยสมาธิสั้นวัยเด็กผักรวมทั้งพาร์กินสันด้วยนะเนี่ยตอนนี้หลานสาวป้านะ1เดือน22วันเนี่ยป้าหยดใส่ในน้ำนมแม่ในขวดในที่เขาบีบมาแล้วเนี่ย2หยดมั่ง3หยดมั่งแล้วก็ให้เขาดื่มโอ้โหเนื้อเขาปังเลยนะเออใช่แน่นมากเลยเนื้อแน่นเนื้อแน่นมากเลยแต่ไม่ได้เป็นคนไม่ใช่เพะนะเนื้อแน่นอ่ะเขาจะเนื้อแน่นไหมคะดูแน่นอ่ะเหมือนผลไม้อย่างแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเวลาที่สดใหม่ๆเนี่ยจะแน่นกรอบใช่ไหมลักษณะแบบนั้นน้องก็เนื้อแบบนั้นเลยเนื้อแน่นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วก็ขยันคือชอบทีชอบทีออกโอ้โหขี่จักรยานทั้งวันเรามันก็ตัวสั้นแค่นี้ขายาวท้องขายาว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 นะคะอย่างที่บอกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเรามีผู้ป่วยพาร์กินสันดูแลอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อย่างที่เรียนบอกตั้งแต่แรกคืออาหารเนี่ยสำคัญมากโภชนาการสำคัญมากนะคะเขาบอกว่าการเลือกอาหารเนี่ยต้องคำนึงถึงหมู่ของอาหารด้วยนะคะพวกถ้าเป็นพวกแป้งน้ำตาลเนี่ยให้เลือกที่มันไม่ขัดสีบอกอย่างนี้อย่าเอาข้าวที่ขัดสีเขากินมันจะกลายเป็นว่าเป็นไปเพิ่มในเรื่องกับการทำลายของส่วนสมองส่วนกลางเนี่ยมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าข้าวที่ไม่ขัดสีเนี่ยมันจะมีใยอาหารแล้วก็จะมีสารสำคัญโดยเฉพาะยิ่งวิตามิน B รวมเนี่ยอยู่เยอะมากเพราะวิตามิน B เนี่ยสำคัญมากกับสมองนะคะเด็กๆเหมือนกันถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชอบทานอาหารที่มีพวกวิตามิน Bเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากจะแข็งแกร่งจะหนักไปทางแข็งแกร่งจะไม่สูงจะไม่ยาวจะไม่แคลเซียมจะน้อยมากลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าวิตามิน B จึงสำคัญสำหรับคนที่ต้องการความเจริญเติบโตเด็กๆอ่ะเด็กทารกอะไรเงี้ยแต่เป็นผู้ใหญ่ปั๊บผู้สูงอายุปั๊บเนี่ยยิ่งต้องการเพิ่มมากขึ้นเพราะมันจะไปส่งเสริมสมองส่วนที่มันจะลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยไอ้สมองเนี่ยมันจะยุบตัวลงเขาบอกมันจะยุบตัวลงป้ามันจะไม่แน่นเหมือนแต่ก่อนกะโหลกของเราเนี่ยสมองเนี่ยมันจะกะโหลกเท่าเดิมแต่สมองมันจะยุบตัวลงน้ำหนักก็จะน้อยลงไปคืออย่างเงี้ยในข้อของทางด้านการแพทย์เนี่ยส่วนมากเขาก็วิเคราะห์เอาไว้อยู่แล้วว่าคนเราพออายุ40ขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆมันไม่ใช่เจริญเติบโตขึ้นนะมันเริ่มลดมันหลวมลดลงมันหลวมมันหลวมนะคะมันเริ่มลดลงเริ่มลดลงและยิ่งถ้าหากเราไปกินอาหารที่เป็นพิษใช่ค่ะอาหารที่มันเป็นเสริมสร้างท่านก็ยิ่งแก่วัยท่านก็ยังมีความเสื่อมเร็วขึ้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมเร็วเราก็ต้องหาสิ่งต่างๆที่เป็นธรรมชาติและไม่มีสารเคมีเจือปนแล้วก็ขณะเดียวกันเราเอามาใช้ทำเป็นอาหารในสิ่งที่เรากินได้แล้วก็ปลอดภัยยังไงเขาบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่ใหม่สดมีกลิ่นสีรสตามธรรมชาติเหมือนที่ป้าพูดเมื่อกี้เลยนี่คุณป้าไม่ได้อ่านนะอ๋อมันคนหาข้อมูลนะคุณป้าไม่ได้อ่านข้อความนี้นะป้าไม่ได้อ่านเพราะว่าอะไรไอ้พวกนี้รู้หมดแล้วมีแต่จะมานั่งสอนว่าจะสอนยังไงแอลกอฮอล์เป็นสารที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางมากไม่ควรกินไม่ควรเลยค่ะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอะไรก็แล้วไม่ควรจริงๆขาดสติเสียการทรงตัวสมรรถภาพการทำงานลดลงทุกอย่างมันโดนแอลกอฮอล์เนี่ยควบคุมแทนสติสัมปชัญญะของคุณป้ามันหายไปเลยเวลามีแอลกอฮอล์เข้ามาในสมองหรือว่ากินจนเมาเนี่ยพูดจาพูดจาก็ไม่เป็นคนไม่เป็นคนเห็นเห็นนี่นะอะไรก็ไม่รู้เราต้องคิดเอาไว้นะอะไรสิ่งเร็วๆอย่าทำอย่าทำสิ่งเร็วคืออะไรยาบ้านี่เร็วมะเร็วแล้วเขาให้เรากินเพื่ออะไรเขาจะเอาเงินจากเราใช่ไหมใช่แล้วเราโง่ให้เขามาเอาเงินจากเราทำไมนี่ต้องคิดก่อนนะว่าเราคิดว่าเราโง่หรือเราฉลาดเรารู้เปล่าว่ามันไม่ดีอ่ะเรารู้แล้วจะไปเมื่อเรารู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแล้วเราจะต้องมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกเราจะไปทำไมใช่ค่ะเราต้องคิดก่อนสิถ้าหากคนมันรู้จะคิดก่อนที่จะทำนะนั่นแหละคนคนนั้นน่ะในอนาคตก็มันจะเป็นคนเลวละแต่ถ้าหากมันไม่คิดเลยแต่เพื่อนฝูงสอนยัดใส่ปาก
มันก็มีเป็นไปได้แหละอีกในลักษณะหนึ่งบางทีไอ้พวกมาเฟียใช่ใช่มันชอบใช้เอาเป็นฉีดเลยฉีดเข้าเส้นฉีดอะไรฉีดเพื่อเอามันเป็นเราเป็นเครื่องมือเป็นธาตุไอ้อย่างเงี้ยถ้าใครจับได้นะควรจะฆ่าสั่งยิงเป้าไอ้คนคือหมายถึงว่าพอเวลาสั่งอะไรถ้าไม่ให้คนนั้นก็ทำไม่ทำงานให้เราอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ในภาษาเนี้ยมันเอามาเป็นธาตุถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่จับได้นะควรจะสั่งยิงเป้าไอ้คนที่เป็นคนสั่งฆ่าคนใช่ใช่เพราะนั่นคือเหยื่อถูกไหมคุณป้าไอ้คนพวกนั้นคือเหยื่อที่ต้องทำตามแล้วมันจับเข้ามามันทำตามใช่ใช่เขาบอกคนที่มีปัญหาเรื่องพาร์กินสันเยอะๆนะฮะหรือว่าเยอะมากๆเนี่ยสิ่งนึงที่เขาระวังมากที่สุดคือการทานและสำลักเป็นได้เยอะมากเลยเขาบอกว่าเวลาให้รับประทานอาหารเนี่ยต้องเป็นอาหารที่อ่อนๆ นะเพราะว่าแล้วก็กืนง่ายด้วยไม่ใช่อาหารแข็งๆบางทีมันสำลักได้นะคุณป้าเพราะว่าความเกร็งไงฮะของกล้ามเนื้อความเกร็งของตัวเองแล้วก็ความสั่นเกร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นในทุกอวัยวะในร่างกายอย่างที่บอกว่าเดิน2ก้าวไปข้างหน้า3ก้าวถอยหลังนะลักษณะแบบเนี้ยนะคะเดินแล้วขาเวลาเดินก็ติดกันก้าวยาวไม่ได้ลักษณะแบบเค้าเรียกว่าเดินอย่างงี้อีก3ปียังไม่ถึงบ้านไม่ถึงบ้านนะบางคนเป็นอย่างนั้นจริงแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะแล้วมีปัญหาหรือคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องพาร์กินสันเนี่ยมาปรึกษาคุณหมอน้ําฝนได้นะคุณหมอดูแลได้มาหลายรายแล้วและดีขึ้นมาหลายรายแล้วมีทั้งรวมกันกับแผนโบราณกับแผนไทยด้วยดูยาเวลาไม่สบายเป็นโรคอะไรก็ตามนะจะมาหาคุณหมอฝนนะคะถึงว่านัดกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วก็จะเจอกันวันนี้วันนั้นเวลานั้นอย่าลืมหอบเอายามาด้วยยาที่ทานน่ะเอามาด้วยให้คุณหมอดูให้ว่าอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงแล้วทานแล้วเป็นยังไงต้องคนที่ดูแลท่านนะต้องเอามาด้วยเพื่อเขาจะได้อธิบายอย่างอ๋อยเนี่ยเวลาคุณแม่ไปหาหมอนี่อ๋อยก็ไปกับคุณแม่หอบถุงเบลอไปโรงพยาบาลไปดูให้คุณแม่ให้ดูว่าเดี๋ยวตอนนี้เหลือน้อยแล้วคุณแม่เฮ้ยยานิดเดียวแล้วไม่เลยเหลือแต่ตอนเช้าอย่างเดียว แค่นั้นเองแล้วก็กินอย่างที่อ๋อยบอกเอาหงอาหารอ๋อยดูแลหมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็สบายเราสบายเราแต่เราเวลาไปหาหมอแล้วไปกับคุณแม่ที่อ๋อยหายไปยังไงเลี้ยงแม่ได้ร้อยเช้านะตอนนี้90 91อ่ะ9191ใช่91อยู่ให้ดูแลแม่ให้ถึงร้อยเช้านะตัวเองจะได้ถึงร้อยมั่งเธอไปคนแม่สำหรับฉันไม่เป็นไรเราไอ้นี่ละเราถ่ายทอดวิทยายุทธไปให้ลูกเราแล้วตอนนี้นะลูกเราดูแลตอนคืนเนี่ยคุณแม่กดออดเรียกก็น้องอ้ําวิ่งตลอดไม่ใช่อ้อยเขาว่าอย่าทำอะไรรีบร้อนอะไรรีบร้อนแม่เนี่ยคิดดูนะขนาดป้าเลี้ยงหลานนี่นะค่ะเวลาจะอุ้มเขานี่ต้องหาทางให้ทำมันให้แปลงก่อนต้องเห็นว่าทำไมอ๋อเห็นแล้วกลัวกลัวจะลุกจะอะไรทีก็นะค่อยๆนะต้องค่อยทำกลัวตัวเองล้มจมตัวเองล้มนั่นแหละนะหลานนะใช่ไหมเราอุ้มหลานก็4โล8ขีดโอ้โหไม่ใช่เด็กเหมือนไม่ใช่เด็ก1เดือน22วันอะเรางงเลยโอ้โห4โล8ขีดแล้วแขนเรามันก็แค่นี้นะหุ้มกระดูกเงี้ยหนักมั้ยล่ะยาวเกินแล้วนะหมายถึงว่ายาวเกินนี่แล้วนะศอกแล้วนะแล้วเราประคองเงี้ยใช่ๆเท้าก็ยังโผล่ไปโผล่เออสงสัยคุณผู้ชมจะเห็นน้องเร็วๆเนี้ย2ปี2ปีแป๊บเดียวไวเดี๋ยวค่อยดูสิกะว่า3ปีนี่จะขึ้นมานั่งตรงนี้1เดือน6 1ปี6เดือนก็มาได้แล้วมั้งไม่ได้ยังนั่งยังไม่ได้เหรอยังนั่งนั่งได้แล้วมั้งนั่งยังไม่แข็งอาจจะยังพูดไม่ค่อยได้ดีแต่ถ้า3ปีน่าจะบอกสวัสดีค่ะคุณหนูตั้งใจเดี๋ยวติ๊กต็อกบอกไม่ได้จะใช้งานเด็กโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกไม่ใช่นี่ช่องเราเว้ยช่องเราเว้ยไปเถียงกับมันเราจะเอาหลานเรามาออกรายการเพราะว่าอะไรเขาต่อไปเขาต้องเป็นพรีเซนเตอร์ใช่เดี๋ยวก็เป็นพรีเซนเตอร์หมดนะเป็นพรีเซนเตอร์ไงไม่ต้องเสียค่าจ้างคนอื่นเขาใช่ใช่ใช่โอ้ขนาดย้อมผมยังไม่ต้องใช้จ้างคนอื่นเลยก็จ้างป้าจะเป่าแล้วก็จ้างคุณลุงไผ่เอ้ยคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายเป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละแล้วน้ำมันดาวินคาต่อไปก็ไม่ต้องจ้างคนอื่นก็น้องตั้งใจจะขายซะอีกนั่งใช่คนไหนกินยากๆอะไรให้คนอื่นกินเนี่ยเราติดตามเขาไม่ได้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่อย่างให้คุณมอน้ำฝนกินเป่าเสือหวังเนี่ยก็ไหนเขาเป็นลูกเราแล้วเราไปให้คนอื่นกินแม่เขาก็มาบอกเราบอกว่าเนี่ยลูกเขาดีขึ้นแล้วนะทำจากปัญญาอ่อนนะแต่งตัวเองได้น้องแตงกวาจำได้แต่งตัวเองได้แล้วก็อาบน้ำเองได้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้น้องแตงกวานะใช่นานแล้วล่ะหูนั่นกี่ปีมาแล้วตั้งอยู่ตึกช้างจำได้ก่อนจะกี่ปีแล้วตอนนี้ป้าเจ็ดสิบคุณหมออยู่ม.4เอาง่ายๆตอนอยู่ตึกช้างอ่ะตอนนี้คุณหมอจบอะไรแล้วอ่ะด็อกเตอร์อยู่ปีหนึ่งนะคุณป้านะด็อกเตอร์อยู่ปีปีหนึ่ง
ดร.อยู่ปี2พี่คุณแป๊ะอยู่ปี1ค่ะใช่คิดดูดิกี่ปีผ่านมาแล้วแต่ละคนนะลูกๆหลานๆนะตลกดีอ่ะไม่น่าเชื่อเลยไม่ตลกเวลาผ่านไปนานจริงๆผ่านไปนานจริงแต่ว่าพอถึงตรงนี้เหมือนแป๊บเดียวแต่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมคะเนี่ยป้ามีเรื่องจะฝากไว้กับท่านผู้ชมนะคะใครก็ตามที่พูดนู่นพูดนี่วิจารณ์คนนู้นวิจารณ์คนนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเนี่ยป้าฟังมาแล้วป้าบางทีหนวกหูหนวกหูอย่าไปฟังมันคืออย่างนี้ไม่อยากจะฟังหรอกแต่เสียงทางทีวีมันผ่านบางทีก็น่ารำคาญเนาะก็เจออยู่บางทีก็น่ารำคาญฉะนั้นเราทำอย่างนี้ได้ไหมท่านผู้ชมอันนี้ขอพูดในฐานะของประชาชนคนหนึ่งที่อยากให้กำลังใจกับทุกคนที่ทำงานร่วมกันจริงด้วยตามใดเมื่อไหร่เรายังคิดว่าในสายเลือดในร่างกายเราเนี่ยยังเป็นคนไทยอยู่แล้วแล้วเรายังรักประเทศไทยเราอยู่แล้วเราช่วยกันร่วมกันสามัคคีจะดีกว่าไหมดีกว่าที่จะมาติติงมาว่ากันแนะกันแหนนว่าแบบปากไม่มีหูรูดอ่ะไออย่างนี้ป้าไม่เห็นด้วยเลยลูกอีช่างตินะเพราะว่าอะไรถามตัวเองก่อนไหมจังที่จะติคนอื่นเขาอ่ะวันนี้ตั้งแต่เช้ามาเองทำอะไรดีบ้างแล้วเข้าใจปะใช่ฉะนั้นในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างกำลังฟอร์มทีมเข้ามาสุดของที่สุดของในลักษณะที่ว่าจะให้ประเทศชาติเข้าล่องเข้าลอยแล้วเรามันช่วยกันดูแลประคับประคองและส่งเสริมให้เขาทำงานให้ได้ดีและได้เร็วขึ้นได้ไหมเข้าใจไหมคะและอะไรที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรยังไงก็ตามเราก็มาขอร้องให้กับผู้ที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ว่าขออย่างนี้ได้ไหมขออย่างนู้นได้ไหมขออย่างนี้ได้ไหมจะช่วยกันแบบไหนค่ะรัฐก็ช่วยประชาชนก็ช่วยแล้วก็ขณะเดียวกันแรงงานต่างๆที่เรามีเราก็ช่วยกันไอ้อย่างนี้ความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นดีกว่าไหมและอย่างในวันเนี้ยป้าได้ข่าวมาว่าไอ้คนนั้นก็จะมาหาไอ้คนนี้ก็จะมากันเยอะแยะเลยท่านนายกคะท่านนายกต้องตั้งสติให้ดีนะคะท่านนายกใหม่อ่ะท่านนายกใหม่อ่ะต้องบอกชื่อด้วยนะคะแต่ท่านนายกเก่าปล่อยกลับไปนอนบ้านได้แล้วท่านพักแล้วท่านก็บอกพักแล้วท่านนายกใหม่นะท่านตั้งสติให้ดีแล้วก็รู้จักวางอุเบกขาให้ดีเขาพูดอะไรๆมามีเลขากี่คนเอามานั่งจดให้หมดเข้าใจมั้ยเรามีเลขากี่คนมีผู้ขี้คิดจะปฏิบัติงานช่วยกันอย่างไรเอาทีมงานนั้นมาจดข้อมูลทั้งหมดที่ประชาชนเขาเสนอแนะมาจดเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกประชาชนเลยว่าขอเวลาสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมานั่งประชุมกันอะไรทำก่อนก็จะรีบทำเลยถ้าทำได้อะไรที่มันยังติดขัดเพราะอะไรบอกประชาชนเลยอย่าลืมนะคะนายกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะทำยังไงก็ตามบอกให้ประชาชนรู้เรื่องไม่ต้องมีความลับกับประชาชนและท่านไม่ต้องอมพงำเหมือนกับรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตเพราะไม่เคยเอาความจริงมาคุยให้ฟังเลยแต่ทีนี้เมื่อเรามีรัฐบาลใหม่แล้วเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่เลยกระทรวงนี้มีปัญหาอะไรมาพูดต่อหน้าทีวีเนี่ยเล่าให้เขาฟังเลยประชาชนนั่งฟังอยู่แล้วแล้วจะให้ใครช่วยอะไรจะให้ใครเป็นยังไงแม้กระทั่งในคณะรัฐบาลเรามันมีคนหลายพรรคหลายพวกเราก็จะได้เอาเขามานั่งคุยด้วยว่าเฮ้ยงานที่สั่งไปเป็นยังไงทุกคนจะได้นาดาหน้าทำงานช่วยกันไม่ใช่ว่าให้นายกมานั่งทำงานเหนื่อยคนเดียวแล้วไอ้คนอื่นก็มานั่งกินอิดแอร์มันไม่ใช่นะมันต้องทำงานกันลงพื้นที่เหมือนกันและไปหาประชาชนด้วยกันไปทำยังไงอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราต้องช่วยกันแก้ไขตรงนั้นไม่ทราบว่าประชาชนท่านจะคิดเหมือนป้าไหมไม่รู้ถ้าเป็นป้านะถ้าหากสมมุตินะป้าเนี่ยป้าจะบอกประชาชนเลยว่าผมไปขอความช่วยเหลือจากตรงนี้แล้วเขาปฏิเสธผมนั่นแหละประชาชนก็จะไปหาไอ้คนปฏิเสธอะเพราะอะไรต้องปฏิเสธมันขัดตรงไหนอะไรยังไงมีปัญหาอะไรเราจะได้ช่วยกันได้เข้าใจมั้ยมันเหมือนกับคนในครอบครัวไง
พ่ออยากทำอย่างนี้อย่างนี้แต่มันไปขัดตรงนั้นของลูกคนนู้นคนนี้เราก็ต้องมาเล่าให้ลูกทุกคนฟังว่าไอ้ลูกคนนั้นมันขวางว่ะทุกคนมันจะได้ไปช่วยไอ้คนไหนมาขวางทางเดินอะทำให้ทางเดินมันไม่โล่งโปร่งชิ้นอะมันจะได้หาทางกุยออกไปช่วยๆกันโดยไม่ต้องมาคิดว่าหน้าที่ใครไม่ต้องถึงแม้ว่าเราไม่อยู่ตำแหน่งนั้นแต่เราก็หาความช่วยเหลือกันได้เข้าใจไหมคะถ้าหากอย่างนี้แล้วเราก็ประเทศไทยมันจะได้สวิไลได้เพราะว่าเขาดูดวงเอาไว้อยู่แล้วนะว่าในรัชกาลที่10เนี่ยเราจะมีความสิวิไลฉะนั้นการสิวิไลตรงนี้จะสิวิไลได้ถ้าหากประชาชนในชาติรัฐบาลของชาติและทุกอย่างต่างๆที่บนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเข้าใจกันดีรักใคร่สามัคคีกันดีและเราก็มี3หัวข้อที่อยู่ในใจคนคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมใจกันเป็นหนึ่งได้มะแล้วก็รักกันเช่นนี้ใครจะมาทำอะไรเราได้ฉะนั้นสิ่งนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ